ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราสหายธงชัยนะครับสำหรับรายการประจำวันนี้นะครับก็เป็นรายการประจำวันที่31มกราคมปีพ.ศ.2561นะครับหรือปี2018นะครับซึ่งวันที่31มกราคมก็เป็นวันที่31ของปีเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลืออีก334วันในปีนั้นนะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีดังต่อไปนี้พ.ศ. 2289ค.ศ. 1747ลอนดอนเปิดคลินิกเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นแห่งแรกของอังกฤษพ.ศ. 2514ค.ศ. 1971โครงการอพอลโลนักบินอวกาศ3คนเดินทางไปดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศอพอลโลที่14นะครับสำหรับเหตุการณ์สำคัญประจำวันนี้ในอดีตก็มีดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็สวัสดีทักทายพี่น้องผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าท่านจะรับฟังอยู่ในเขตเวลาใดและพี่น้องที่แชทอยู่หน้าซีบอกทุกท่านนะครับ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามานะครับมาฟังสาระความรู้จากวิทยากรประจำรายการของเราในวันนี้นะครับสำหรับชื่อตอนของเราในวันนี้คือผู้ชนะคือสหพันธรัฐไทยแน่นอนครับหลายๆท่านย่อมอยากเป็นผู้ชนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียอรรถรสและเสียอารมณ์ในการรับชมรับฟังรายการของพี่น้องทุกๆท่านเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการของเรากันได้เลยครับครับสวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับสายธงชัยนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่าผู้ชนะคือสหพันธรัฐไทยอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับว่าทำไมเราถึงชนะที่เราชนะนี่ก็ด้วยเหตุผลใหญ่ๆ3ประการประการแรกคือเรายืนอยู่กับความจริงนะครับความจริงทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเพณีวัฒนธรรมนะสิ่งที่เราพูดนั่นพิสูจน์ได้ชี้เห็นได้ยกขึ้นมาให้ดูได้น้อมนำไปปฏิบัติได้นะครับเกิดประโยชน์ในชาตินี้ได้ไม่จำกัดการเวลาสู้วันนี้ก็ชนะวันนี้นะครับไม่มีว่าสู้วันนี้ชนะชาติหน้าไม่ใช่นะครับอยู่ที่การปฏิบัติแท้ๆเลยยืนอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือว่าคนส่วนน้อยรังแกคนส่วนมากคนส่วนน้อยในที่นี้คือกษัตริย์และเครือข่ายของมันก็คือราชวงศ์จักรีและก็พวกทหารขุนศึกคสช.ไม่ใช่ทหารทั้งหมดนะครับทหารแค่ไอ้บูรพาพยัคฆ์ไอ้พวกขี้เลื้อนพวกนี้นะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะที่รับจ้างเข็นฆ่าประชาชนมาร่วม10ปีแล้วเนี่ยนะบูรพาพยัคฆ์ก็มีหน้าที่พยัคฆ์นะพยัคฆ์หน้าพยัคฆ์ตาคือหมายถึงว่าราชินีจะทำอะไรมันก็ทำให้ทุกอย่างพยัคฆ์ร้ายใส่ริชาร์ดมิวหรือเปล่าครับพยัคฆ์ราบ21ชลบุรีนะพวกนี้อยู่ชลบุรีภายในที่เราสังเกตก็คือว่ามันจะออกมาตอนมีการราชวัลลบใช่ไหมครับขี่ม้าติดชึ่งติดชึ่งถ้าเรียกให้ดีหน่อยก็คือทหารติดชึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาราชการเรียกทหารควายนะคือไม่เคยลบหาแล้วแต่งตัวเท่ๆดีแต่รังแกชาวบ้านไอ้ทหารนุ่งกระโปรงนะเรียกทหารบุรพาพยัคฆ์อันนี้ผมไม่ได้ถูกนะแต่เขาเรียกกันเองผมไม่ได้เรียกนะครับเขาเรียกกันเองภายในว่าไอ้พวกนี้ทหารควายทหารนุ่งกระโปรงทหารติดชึ่งตอนที่สังวานเนี่ยเสียสวรรคตเสียชีวิตตายตายห่าครับตอนที่แม่ภูมิพลตายเนี่ยสิริกิติ์ดีใจมากครับติดชึ่งอยู่ที่วิมานเมฆพระที่นั่งวิมานเมฆนี่เป็นประจำเลยนะติดชึ่งกับทหารเต้นรำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผัวตายน่าจะเสียใจดีใจทำไมคุณไม่รู้คุณมาจากไหนคุณไม่รู้เขาไม่ถูกกันเอาเลย
แม่ผัวลูกสะใภ้แย่งของกันครับจนสังเกตดูแรกๆนี่สังวาลนี่อยู่นู่นไม่ค่อยอยากอยู่เมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่าอยู่แล้วก็โดนประเภทพูดประชดประชันพูดแดกดันว่างั้นเถอะนั่งสังวาลแช่อึ้งอีหูตึงนะลูกเก๊กขายก๋วยเตี๋ยวว่าไปนู่นนะครับครับขายก๋วยเตี๋ยวมันเดือดร้อนตรงไหนนั่นน่ะสิคือว่าไปเรื่อยครับดูถูกเชื้อชาติแล้วก็จะหวังมาเป็นใหญ่เป็นโตหวังที่เป็นสุศรีไทยเฮาครับถึงขนาดเอาหลานตัวเองเอาลูกของพี่ชายมาแต่งงานกับลูกชายตัวเองโอ้โหก็ยังเอานะศิริกิจนี่ดูยังไงไงคุณดูให้ดีๆดูตาให้ดีนะครับคือคบไม่ได้ฮะคุณยังบาดว่าไหมสายตาแบบศิริกิจนี่มันสายตาของอะไรก็ไม่รู้มันคนประเภทคือคบเครื่องสายตานางมารร้ายด้วยครบเครื่องเรื่องความบัดซบระยำบัดซบเนี่ยสิ่งคิดเป็นจริงๆนะคุณดูดีๆนะแต่เวลาผู้กระทำเป็นสาววัยรุ่นอันนี้แหละเหมือนกับแม่พูดกับลูกนะเวลาคุณดูไหมเวลาเสด็จต่างจังหวัดอันนี้นะเราจะต้องทำผมไม่เคยดูคือกระแดะจริงๆนะเป็นคือกษัตริย์ไทยนี่เป็นอย่างนี้ฮะมันต้องพูดเหมือนเรียกกลัวดอกพิกุลจะร่วงจากปากนะครับมันเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยไม่กี่คนเนี่ยนะเอาเปรียบคนส่วนมากเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณยังบาดเคยว่ามันอยู่ได้ด้วยความโกหกฮะครับคือมันจะพูดตรงๆว่ากลัวเปรียบมึงกูละแกกูหลอกให้มึงเชื่อกูไม่เหนื่อยแต่กูทำเป็นเหนื่อยแล้วกูก็รวยแต่สอนให้มึงพอเพียงพูดได้ไหมฮะพูดไม่ได้ครับโกหกคุณพูดความจริงโดน112ฮะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิด112ทั้งแม่มันเพราะว่ามันกลัวเราถึงต้องพูดไงอะไรที่มันกลัวเราทำแต่อะไรที่เรากลัวอย่าไปแสดงให้มันเห็นจริงไหมครับเราต้องรู้แต่เขาอย่าแสดงให้มันเห็นครับถึงกลัวต้องข่มไว้นักมวยใช่ไหมครับต้องเดินไปถึงเก็บอาการไปกลัวเขาได้ไงฮะต้องกล้าครับเหมือนอย่างไอ้ประวิตรเนี่ยใจกล้าหน้าด้านผมเป็นรัฐธิปัตย์ทำไมฮะทำไมเป็นรัฐธิปัตย์แต่ว่าคือขึ้นเวทีแล้วชกเลยใช่ไหมครับไม่มีกลัวไอ้กลัวคือมันอย่างนั้นแหละคือคนก็ไปถามว่าไอ้เดินมิตรภาพทำไงครับนะตอนนี้ที่สังเกตครับนักข่าวรายงานว่าไอ้ประวิตรไปไหนจะมีรปภ.ไม่ต่ำกว่า6คนนะครับคอยกันผู้สื่อข่าวให้เข้าใกล้ไปแล้วนักข่าวก็ถามเรื่องเดินมิตรภาพทำไงเราเดินมิตรภาพเรียกร้องเลือกตั้งเนี่ยนะเขาจะไม่อยู่ในวันเสาร์ไอ้ประวิตรตือป้อยไก่วงสุวรรณหันมาบอกว่าทำอะไรทุกอย่างอ่ะเอาอะไรมาเราอยู่ร่างกฎหมายคำสั่งคสช.ตอนนี้เราเป็นรัฐาธิปัตย์เอาอะไรก็ได้เจ้าอะไรฮะตอนนี้เราเป็นรัฐาธิปัตย์นะไอ้คนที่พูดคำนี้นะครับเจ้าของวาทกรรมนี่คือพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับพูดว่าฉันคือรัฐาธิปัตย์ I'm the state นะคือฉันคือประเทศพูดง่ายๆกูคือรัฐกูคือรัฐกูคือเจ้าของประเทศก็คือหมายกูคือพระเจ้าแผ่นดินน่ะนะคือที่จริงมันก็พูดไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าไอ้ประวิตรเนี่ยมันพูดจริงๆมันไม่ได้ไอ้นั่นอย่าไปว่ามันนะเพราะมันทำงานให้พระเจ้าแผ่นดินวชิราลงรูฮะไอ้ประวิตรไอ้ประยุทธ์นี่มันอยู่ได้เพราะไอ้เสียวชิราลงรูพระเจ้าอยู่หอยจริงมั้ยครับประชาธิรัฐธิปัตย์ก็ไม่ผิดครับเพราะมาตรา44นะมันคุมทุกอย่างไอ้ CEO ให้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่มันกำลังซวยที่สุดก็คือว่าเสือกอมตา44เนี่ยไปปิดเหมืองทองอัครามายนิ่งของออสเตรเลียแล้วยังไงครับไอ้ประวิตรมึงใช้ม.4 ใช่ไหมใช่เป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่มึงเป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศไทยนะแต่ถ้าต่างประเทศแล้วมึงเป็นแค่รัฐาธิเปตนะหรือรัฐาธิปูดก็ได้รัฐาธิปดเพราะฉะนั้นนะครับไอ้คำสั่งของมึงเนี่ยไม่มีใครเขารับแล้วยินรู้ว่าออสเตรเลียเขาไม่ให้มึงเข้าประเทศจริงไหมไอ้ลูกสาวพ่อแฝดสองคนของคุณที่ไปแล้วออสเตรเลียทั้งมึงทั้งเมียมึงไอ้คุณหญิงอะไรนราพรไปไม่ได้ใช่ไหมต้องให้เบียร์ช้างเนี่ยออกเงินให้ลูกย้ายไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมออสเตรเลียเขาไม่ไว้หน้ามึงนะแล้วมวยปิดเหมืองทองเขาไอ้ควายไม่ดูให้ดีซะก่อนประวิตรปิดไหมประวิตรไม่ได้ปิดเพราะประวิตรไม่มีอะไรเกี่ยวเหมืองทองคนที่สั่งให้ปิดเหมืองทองคือวชิราลงกรณ์
วชิราลงกรณ์ต้องการจะฮุบทองทั้งหมดครับเลยบอกให้ประวิตรไอ้ประวิตรไอ้ไม่ใช่ประวิตรไว้ประยุทธ์ยุทธ์ไปครับปิดเมืองทองปิดทำไมมึงอย่าพูดมากจะตบแม่งเลยทันตาเลยฮะเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องปิดเวลากูบอกมึงอย่ามาถามอ่ะเข้าใจป่ะอ่ะรู้ว่ากูเป็นใครฮะครับ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 อย่าถามเรื่องไปปิดนะแล้วปิดไงครับเอากรที่ไหนไม่กรพ่อมึงก็ม.14ให้ไปไงประกาศมาตราม.14ฮะประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติทำได้ทุกอย่างในประเทศนี้ครับยกเว้นเรื่องเดียวที่ทำไม่ได้เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนห้ามทำเด็ดขาดทำเรื่องชั่วได้ทุกชนิดครับมาตรา14คือกบีอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่หอยวชิราลงรูนะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยเกิดลักษณะเงี้ยมันเป็นรัฐธิปัตย์ใช่ไหมใช่มันเป็นครับทำไมไม่เป็นมันทำเหี้ยอะไรจริงไหมคุณข้าวเหนียวครับคุณว่าประยุทธ์ไม่ได้เป็นรัฐธิปัตย์แต่ประยุทธ์ไม่เป็นมันก็เป็นครับไม่เห็นมันทำอะไรไม่ได้มันประกาศประกาศนี่ตำรวจมาจับคนอ้างประกาศคำสั่งคณะคสช.ฉบับที่3258ใช่ไหมฐานมั่วสุมเนี่ยนักวิชาการ8คนไอเดินมิตรภาพเนี่ยนะโดนไปแล้วฐานมั่วสุมเกินกว่า4คนก็ฉลาดไปเดินเอ้ยเกินกว่า5คนก็ไปเดินเกินกว่า5คนขึ้นไปก็เลยไปเดินเหลือ4คนผมก็แปลกนะคือประเทศนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันบัดซบนะทุกคนจะเชื่อฟังหมดเลยไอ้เรื่องดีๆไม่มีใครเชื่อฟังถ้าเป็นคำสั่งบัดซบคนไทยจะเชื่อนะคำสั่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคนไทยจะเชื่อแต่ถ้าบอกให้ไปสู้บอกให้ทำคนไทยจะไม่เชื่อกลัวนี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้กองทัพ บกนี่ก็รับมอบหมายจากคสช.นะตอนนี้มาฟ้องเพิ่มไอ้คนที่เดินคนที่เดินโดนฟ้องทีนี้ไอ้พวกสกายวอล์กอันนั้นรุ่นอาจารย์ฟ้องให้เอาฟ้องรุ่นเด็กไอ้พวกรังสิมันโรมศิลวิทย์เสรีที่วัดหรือจันนิวนัทธามัทนาคุณโบนี่ครับอานนท์นำพาเอกชัยหงกังวานสุกิจเพียงสุวรรณนิติวิทย์โทตพัฒน์ไพศาลเนี่ยคนพวกนี้โชคดีจริงๆนะที่ได้มีชื่อหรอกถ้าไปอยู่แถวนั้นผมจะไปด้วยนะมีชื่อใน Hall of Fame มีชื่อในคล้ายๆ13กบฏนะตอน14ตุลาจากกลุ่มโต้กับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับก็โดนไอ้พวกคสช.เนี่ยนะกองทัพบูดเนี่ยนะฟ้องนะครับนอกจากนั้นคือตอนนี้มันก็มีข่าวอย่างที่เราทราบก็คือมีการฟ้องสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปส.อีก40คนนะครับคือเล่นหมดเสร็จนาฆ่าโคตรึกนะครับเสร็จศึกฆ่าขุนพลไอ้พวกต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือความจริงที่ว่าคนส่วนน้อยละแกคนส่วนมากโดยอาศัยความหน้าด้านนะพูดง่ายๆอาศัยสิ่งเดียวที่เขาอาศัยมากสุดคือคุณรู้ไหมทำไมเขาปกครองได้คืออะไรครับคือความกลัวของประชาชนไทยคนไทยมันขี้กลัวมันคนยิวอ่ะแสดงว่าความกลัวเหนือกว่าม.44อ่ะครับคนยิวนะครับคุณไปดูในไทม์ไลน์ของผมปิชามาชัยครับคนทำไมครับทำไมเหตุผลที่ว่าทำไมคนทหารเยอรมันเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะสามารถที่ว่าจะไปเขาบอกว่าคุณรู้ไหมทำไมทหารเยอรมันเพียง4นาย4นายคุมคน 2,000 คนเดินเข้าห้องหลบแก๊สได้โอ้ทำได้ยังไง4คนนะครับคุมคน 2,000 คนเข้าห้องหลบแก๊สได้เพราะอะไรครับเพราะเขาหลอกครับไม่ใช่หลอกเพราะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่คิดจะต่อต้านเพราะความกลัวใช่ไหมครับกลัวครับไม่เขาหลอกด้วยหลอกว่าไงเขาหลอกว่าจะให้ไปสว่าไปอื่นพาไปเขาไม่ได้บอกว่าจะไปถ้าเขาบอกว่าพาไปฆ่าก่อนผมว่าก็มีการสู้กันนะแต่นี่เขาหลอกให้คิดว่าจะไปแล้วทำไมหลอกง่ายขนาดนั้นมาหายไปหมดเลยเขาบอกโอ้ยไอ้ที่หายนั่นได้ไปอาบอบนวดแล้วเขาบอกเออพวกนี้เดี๋ยวพาไปสวรรค์ไปนะเดี๋ยวปล่อยหมดแล้วทหารอันนี้เป็นคำพูดนะของ The Death 2011นะครับเป็นภาพยนตร์นะครับทหารเยอรมัน4คนคุมคน 2,000 ไปเข้าห้องหลบแก๊สไม่ใช่ 2,000 นะพออาทิตย์ต่อมาคุมอีก 2,000 4คนเดือดเขาเมื่อกี้กี่คนก็ชนะ
ขาทำเหมือนกับว่าเขาไม่ได้โหดร้ายเนี่ยเยอรมันมีคน100คนนะฆ่าคนได้ทั้งประเทศฮะทีละ4คนทีละ 2,000 ทั้งวันก็หมดก็คิดดูสมัยนั้นเยอรมันนี่บุกไปทั่วโลกนะมันบุกเพราะว่ามันโฆษณาว่าเก่งโฆษณาว่าคนก็เลยกลัวเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยซามูไรฮาริคิรีงั้นงี้มันก็โม้ครับไคมิกาเซ่มันมีอยู่คนเดียวไม่ใช่ทุกทั้งกองทัพครับทีนี้ใครไม่ไปมันฆ่าทิ้งก็ต้องไคมิกาเซ่กลับมาแม่งมันเล่นให้น้ำมันไปน้อยวิ่งไปวิ่งมายังไงก็น้ำมันหมดยังไงเครื่องบินตกอยู่ดีฮะครับก็ต้องไคมิกาเซ่คือเขาขู่คุณเนี่ยเขาขู่แล้วคุณกลัวครับถ้าตอนนั้นทหารคนยิว 2,000 มันไม่กลัวเนี่ยไอ้4คนนี้จะเหลือจะรอดสุดตีนฮะไม่เหลือซากไม่เหลือใช่ไหมทีนี้มันก็คือบอกว่าเยอรมันแม่งทหารเยอรมันมันโหเด็ดขาดมันฆ่าไม่ตายมันกินเหล็กไหลมาอย่างงี้ไอ้อย่างงี้แหละครับก็คือว่าความเป็นจริงก็คือว่าเรากลัวเราไปเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าแสดงอาการหวาดกลัวความกลัวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออะไรความกลัวจะหมดไปต่อเมื่ออะไรความกลัวจะหมดไปต่อเมื่ออะไรปลุกความกล้าในใจขึ้นมาใช่ไหมครับต่อเมื่อคุณมีความกล้าความกลัวความกล้ามันสัมพันธ์กันนะมันอยู่ด้วยกันความกล้าความแค้นความกล้ากับความกลัวอยู่ด้วยกันครับ คุณอย่าให้ความกลัวมาเป็นเจ้าเรือนมาครองครอบงำครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจริงก็คือว่ามันอยู่ได้เพราะเรากลัวอีกอย่างนึงนะครับทำไมเราถึงต้องชนะทำไมเราชนะเพราะเรายืนอยู่กับคนส่วนใหญ่เรายืนอยู่กับมวลชนครับเราเดินในทางมวลชนเราไม่ได้คิดเองไม่ได้เป็นวิสุทธิชนไม่ได้คิดจะไปทำงานแทนเขาทั้งหมดเราเดินแนวทางมวลชนอาศัยมวลชนเป็นที่พึ่งมวลชนเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างมวลชนเป็นที่มาของแนวทางนโยบายที่ถูกต้องนะครับเราจึงชนะและสิ่งสำคัญประการที่สามคือเรามีแนวทางนโยบายที่ถูกต้องยุทธศาสตร์ยุทธีที่สอดคล้องกับความเป็นจริงครับชัดเจนตรงนี้แหละครับที่ว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ชนะแล้วก็มีแต่แนวทางเราทั้นแนวทางสัมพันธ์ที่จะชนะตอนนี้มีคนเรียกร้องความสามัคคีนะความสามัคคีที่ยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่มันต่างกันความชัดเจนไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆว่านะมันสามัคคีไม่ได้และไม่ควรจะสามัคคีการสามัคคีกับความเห็นที่มันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันจะเละมั้ยเนี่ยฮะแต่ถึงจุดนึงมันสามัคคีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะหรือคุณเข้าเหนียวว่ายังไงผมว่าณตอนนี้เนี่ยเราควรสามัคคีกับคนที่มีแนวทางเดียวกันครับคือถ้าใครแนวทางมาไม่เหมือนกันก็ไว้ก่อนคุณต้องซื่อตรงตัวคุณเองต้องคุณเห็นแก่ตัวไปสามัคคีกันได้มั้ยเราทํางานทุกมวลชนไอ้คนที่มันเห็นแก่ตัวมามันสามัคคีกันไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็ควรจะแยกกันไปครับคุณก็ไปทำคุณไปพิสูจน์ไปหาตัวตนของคุณให้เจอก่อนต่างคนต่างพิสูจน์แนวต่างคนต่างพิสูจน์คือมันคนละแนวแล้วมาทำร่วมกันได้ไหมมันไม่ได้ครับไปคนละทางครับยังผมทำต้มยำเนี่ยผมทำต้มยำผมไม่ใส่กะทิคุณจะใส่หรือไอ้นุ่นบอกไอ้คนเดียวบอกว่าใส่เนยดีกว่ามันจะไปไม่ถึงฝั่งมันจะตีกันก่อนไอ้คนต้องใส่เนยคนต้องใส่นมจืดอีกคนนึงบอกใส่กะทิอีกคนนึงบอกงั้นใส่เวโปรตีนอีกคนนึงบอกน้ำใสไม่ต้องใส่แล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมอีกคนบอกน้ำพริกเผาไหมครับคุณก็ต้องต่างคนต่างไปทำครับจนพิสูจน์ได้แล้วว่าคุณเห็นด้วยกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปแล้ว ทีนี้มันอยู่ที่คนชิมของคุณทำแบบนี้เขาทำอย่างนี้ของใครที่ถูกกับความต้องการของเขาของคุณคิดว่าคุณดีแต่ไม่มีคนกินเลยมีคุณกินอยู่คนเดียวก็ให้มวลชนพิสูจน์เอาให้มวลชนพิสูจน์ก็เป็นคนไปกินนะวันนี้เราก็จะคุยกับสายธงชัยนะครับครับก็เดี๋ยวเชิญสายธงชัยเข้ามาในสายมาคุยสายธงชัยจะคุยเรื่องผู้ชนะนะผู้ชนะคือสหพันธรัฐไทยหรือกูคือผู้ชนะก็ได้ครับ I'm the winner ครับครับผมก็สักครู่นะครับเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราอยากจะชนะต้องทำอย่างไรนะครับรอสักครู่นะครับก็สวัสดีครับผมสหายธงชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับหายมลัดนะก็สวัสดีครับครับตอนนี้ว่าม่วงครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมทำความเข้าใจนิดนึงว่าเราจัด2เบรกแล้วเบรกหลังเนี่ยมักจะเป็นโฟนจากพื้นที่กับทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สายธงชัยจะมีเวลาเบรก45นาทีประมาณ45นาที40นาทีนะสบาย
นะครับจะน้อยหรือมากกว่านี้ก็เชิญครับไม่มีปัญหาพี่แต่บอกให้ทราบเชิญเลยครับครับก็วันนี้จะคุยเรื่องสหพันธรัฐไทยนะครับครับครับก็หลักการก็มีว่าคนที่มองเห็นหลักการของสหพันธรัฐไทยการหรือแนวทางหรือความคิดหรือการต่อสู้นะในแนวทางของสหพันธรัฐไทยเท่านั้นนะครับต้องมีเท่านั้นด้วยนะก็คือจะเป็นผู้ชนะตลอดกาลเป็นผู้ชนะคำว่าผู้ชนะก็คือว่าคนที่จะมีอำนาจนะครับมีอำนาจในการปกครองในรัฐต่างๆนะตามความเหมาะสมของมวลชนปฏิวัติที่จะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักการแนวคิดต่างๆเหล่านี้เราชัดเจนกับความชัดเจนเหล่านี้มันทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไปที่เดียวกันครับไม่ต้องฟังใครนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับจากคลื่นครับอ้าวหลุดครับเอาครับรอสักครู่นะครับสักครู่นะครับก็สายธงชัยนี่พูดแค่ประโยคเดียวคุมทั้งจักรวาลครับใครที่มองเห็นหลักการแนวทางของสมรรถไทยเท่านั้นครับจึงจะเป็นผู้ชนะตลอดกาลเชิญต่อเลยครับเชิญต่อเลยครับหลักการเหล่านี้หลักการเหล่านี้ที่มั่นคงหลักการที่มั่นคงที่แน่วแน่จะเป็นผู้กำชัยชนะนะครับไม่ใช่รวนเรหลักการที่ไม่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไปนู่นทางนี้บ้างครับซึ่งหลักการถ้ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นหลักการอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นผู้กำชัยชนะทีนี้สภานธรัฐของเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะปกครองแบบกระจายอำนาจนะเป็นรัฐสวัสดิการซึ่งเราจะไม่ค่อยพูดถึงประชาธิปไตยเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้าใจสหรัฐแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในตัวครับจะไม่มีใครค่อยเน้นว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะเหมือนจะมองเห็นธรรมนะเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในตัวของมันเองถ้าเราเข้าใจว่าสหพันธรัฐคืออะไรก็คือเป็นรัฐสวัสดิการนะตามที่เราเข้าใจง่ายๆแล้วก็มันเป็นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นต่างๆจะแบ่งเป็นรัฐๆหลายๆรัฐนะครับมีผู้ว่าการรัฐมีผู้ว่าการมลรัฐนะแล้วก็เลือกตั้งทุกขั้นตอนอันนี้คือเข้าใจหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วมันก็จะเดินตามหลักการนี้ครับให้เดินตามหลักการนี้เท่านั้นจะไม่มีการบอกว่าจะมีคนนั้นคนนี้นะครับมาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นผู้ออกคำสั่งอะไรต่างๆไม่มีแน่นอนครับครับจะไม่มีนะครับไม่มีกษัตริย์ไม่มีพวกเผด็จการทหารไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นอันนี้คือความจริงคราวนี้เราต้องชัดเจนแล้วใครมาบิดเบือนหลักการนี้ไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่มีใครบิดเบือนชัยชนะมันอยู่ตลอดกาลนะครับมันจะมีความหมายของมันในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายคำอื่นนะครับไม่ต้องไปหาสรรหาคำต่างๆมาพูดว่าจะต้องมีสหพันธรัฐสาธารณพันธรัฐและก็สาธารณรัฐรวมกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้องเป็นสหพันธรัฐเดียวๆเท่านั้นเป็นคำเดียวๆสหพันธรัฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นความชัดเจนเหล่านี้ทำให้จิตใจของคนเนี่ยมุ่งหน้าไปอย่างเดียวนะแล้วเราก็ครบเฉพาะคนที่เป็นสหพันธรัฐเท่านั้นจะไม่ครบคนที่เป็นอย่างอื่นไปได้ครับถ้าเราเข้าใจไม่ครบคนอื่นเหมือนดวงตาของเราเห็นธรรมธรรมะดวงตาเห็นธรรมก็หมายว่าเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วใครที่เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงก็จะเป็นผู้เจริญนะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ก้าวหน้าเป็นผู้มั่นคงนะครับในสิ่งต่างเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าใจตามนี้หลักการนี้ถ้าใครมาอธิบายบิดเบือนตรงนู้นอย่างนี้ต้องนะไปจดทะเบียนต้องไปลงทะเบียนกับลงทะเบียนกลุ่มนั้นเสียค่าเลยคิดครับซึ่งผิดหลักการเพราะว่าการที่เราจะตั้งสถาปนาเป็นสหพันธรัฐนั้นมันเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละประเทศของแต่ละประเทศจะไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเรามีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับตามความ
ตามเจตจำนงตามความประสงค์ของประชาชนล้วนๆนะครับจะไม่มีคำว่าคนใดคนหนึ่งมากำหนดถ้าประชาชนต้องการสิ่งเหล่านั้นคือชัยชนะตั้งแต่วันที่เขาต้องการถ้าประชาชนไม่ต้องการก็จะไม่มีชัยชนะใดๆทั้งสิ้นครับก็เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นการวิจารณ์วิเคราะห์ต่างๆจึงไม่เข้ากับสถาพันธรัฐแน่นอนครับการที่เราไปวิเคราะห์แบบก็เรียกว่าไร้สาระวิเคราะห์เรื่องกษัตริย์วิเคราะห์เรื่องพวกโจรต่างๆพวกคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่หลักการสิ่งเหล่านั้นคือข่าวของคนใดคนหนึ่งคนนั้นเองแต่ถ้าหลักการก็หมายความว่าการกระจายอำนาจนะเป็นรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักตรงนี้ให้มั่นคงครับถ้าเรามีหลักมั่นคงชัยชนะมันมาแน่นอนเราจะไม่พูดออกนอกทางนี้แน่นอนไม่ใช่บางบอกว่าสหพันธรัฐมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสหพันธรัฐไม่มีกษัตริย์ครับแต่ถ้ามีกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ที่เกิดจากจิตสำนึกของกษัตริย์เองว่าจะใช้สหพันธรัฐการปกครองแต่ประเทศไทยไม่ใช่ครับไม่ใช่คำตอบครับนะเพราะว่ากษัตริย์เองก็ไม่ลงมาใช้สหพันธรัฐตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ใช้ปฏิการมาตลอดครับอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความชัดเจนเหล่านี้มันจะทำให้พี่น้องประชาชนนะขยายมวลชนไปโดยอัตโนมัติเราพูดทุกวันทุกวันก็จะมีคนเข้ามาฟังทุกวันทุกวันแล้วก็จะขยายไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ไปต้องบังคับเขาครับให้เขาคิดเอาเองครับเขาคิดเป็นนะครับทุกคนคิดเป็นเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในมวลชนในประชาชนนะครับประชาชนก็จะเป็นคนปฏิบัติงานเองนะสิ่งเหล่านี้เราทำงานสบายๆนะครับสหพันธรัฐทำงานสบายๆไม่ต้องไปบางคนโอ้ยซีเรียสนะก็คิดแทนเขาอย่างโน้นอย่างนี้ครับอย่างนั้นไม่ใช่สหพันธรัฐแน่นอนเพราะว่าสหพันธรัฐทุกคนคิดเป็นนะครับทุกคนเราต้องมั่นใจในตัวเขาว่าทุกคนฉลาดทุกคนเก่งทุกคนคิดเป็นทำเป็นนะครับสร้างขึ้นมาเองได้แต่ถ้าเราไปกำหนดก็ต้องสร้างแบบนั้นมันจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดการขัดแย้งกันในกลุ่มมวลชนต่างๆเพราะมันไม่สอดคล้องกับพื้นที่นะมันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นให้มันเป็นไปตามลักษณะของพื้นที่ถ้าเขาต้องการเขาจะทำเองในสิ่งนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นครับถ้าเราไม่ชัดเจนตรงนี้มันก็จะทำให้เราค่อยเขยนะมัวแต่ไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้นะครับซึ่งเสียเวลามากเพราะเราจะเข้าใจว่าการวิจารณ์นั้นทำให้เราดูดีซึ่งที่จริงแล้วไม่มีอะไรดูดีทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหลักการอ่ะการวิจารณ์คนอื่นไม่ใช่สหพันธรัฐครับแต่การที่เรามาประชุมมาเสนอแนวคิดของเราให้ประชาชนเข้าใจนั่นคือหน้าที่นะภารกิจของมวลชนของเราการวิจารณ์ศัตรูนะครับต้องวิจารณ์นะเป็นความลับนะครับเป็นความลับว่าคนนั้นทำอย่างนู้นอย่างนี้เท่านั้นแต่จะวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นหลักการไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไร้สาระครับเพราะว่าศัตรูส่วนมากจะแสดงสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงออกมาจะมีแผนการหลายๆอย่างหลอกล่อมันลับลวงพรางมันเจ้าเล่ห์แล้วไปวิเคราะห์มันไปกันใหญ่นะครับเจ้าเล่ห์เล่ห์เหลี่ยมเขาเยอะที่พูดมาไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงครับเพราะว่าเขาถูกสอนมาแบบนั้นไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกล่อมวลชนให้หลงผิดนะครับให้หลงผิดในไปในคำพูดของเขานะครับจะใช้เทคนิคต่างๆหลอกล่อนะครับให้คนเนี่ยเดินทางผิดได้เพราะฉะนั้นหลักการเราต้องยึดหลักการมั่นคงนะครับการวิจารณ์มันดูดีนะครับการวิเคราะห์มันจะเป็นนะคนผู้รู้นะครับแต่ที่แท้จริงเราอาจจะหลงประเด็นของเราเพราะว่าประเด็นของเราใหญ่กว่าครับสหพันธรัฐนี่ประเด็นเราหลักเราใหญ่กว่าหลักการเราใหญ่กว่าเขาครับไม่ใช่เราเล็กกว่าเขานะครับหลักการของเรานี่ใหญ่กว่าและถือมวลชนเป็นหลักเราถือประชาชนเป็นหลักของเขาถือคนส่วนน้อยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องสนใจตัวเราเป็นหลักไม่ใช่มัวแต่ไปวิจารณ์เขานะใช่เราต้องวิเคราะห์วิจารณ์ของเราให้ไปในถูกทางครับคือของเขามันหลงทางอยู่แล้วเราไปวิเคราะห์วิจารณ์ก็ทำให้เรามวลชนก็เราหลงทางด้วยตัวเองก็หลงจะไปวิเคราะห์ทำไมนะสตาร์วงสตาร์วอลพูดงี้
ไอ้ขุนศึกขัดมันไม่ต้องไปวิเคราะห์มากมันอยู่ที่เราจริงไหมครับมันจะขัดไม่ขัดเราไม่เอามันอยู่แล้วอ่ะดังนั้นตัวหลักคือตัวเราประชาชนฮะเราเข้าหาประชาชนเข้าใจประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไรเป็นยังไงเป็นหลักใช่ไหมครับครับเออฮะครับโอเคก็คือเรามีตัวเราเองแล้วก็ประชาชนเท่านั้นนะครับครับจะไม่มีพวกกลุ่มโน้นกลุ่มนี้นะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราเหมือนจะเป็นผู้รู้นะครับเป็นผู้วิจารณ์แล้วเป็นคนที่ว่าแสดงความรู้อะไรต่างๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสหพันธรัฐเพราะการเป็นสหพันธรัฐเขาไม่ได้วิเคราะห์กันแบบนั้นนะครับคำว่าวิเคราะห์มันมีทุกระบอบแหละแต่การวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐไม่ใช่วิเคราะห์แบบนั้นสหพันธรัฐเขาวิเคราะห์เรื่องสร้างสรรค์นะครับเรื่องสร้างสรรค์เรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีความคิดใหม่ๆความสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการวิเคราะห์เหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปปฏิบัติเป็นจริงได้นะครับไม่ใช่วิเคราะห์เรื่องที่ไร้สาระแบบนั้นนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์มุ่งว่าตอนนี้ประเทศนู้นเขาเจริญพัฒนาอย่างไรเขาเรียนอย่างไรเขาศึกษาไปถึงไหนแล้วนะเขาดำเนินชีวิตยังไงสวัสดิการก็เป็นยังไงอันนี้คือการวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐโอ้ครับถ้าเราวิเคราะห์ว่าสตาร์วอร์นะครับเปลี่ยนระบอบแบบที่ไม่มีทิศทางนะครับหรือว่าการที่ว่าเขาเป็นอะไรสาธารณะต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์แต่มันเป็นการแบบว่าเสนอข่าวแค่นั้นเองธรรมดาซึ่งเขารู้ทั่วไปครับคือถ้าพูดภาษาพระเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อมันไม่เกิดประโยชน์ครับพูดไปเรื่อยๆครับไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐหมายความว่าเราวิเคราะห์ว่าตอนนี้น่ะเยาวชนน่ะประเทศนู้นเขาเจริญอย่างไรเขาทำอย่างไรเขาปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆอย่างไรแต่งตัวอย่างไรกินอยู่อย่างไรสวัสดิการยังไงรับเงินใดนี่คือการวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐนะครับคือวิเคราะห์ให้ก้าวหน้านะครับพูดให้ก้าวหน้าในความคิดต่างๆให้รู้สึกตัวเองน่ะใหญ่กว่าหลักการของเราใหญ่ใช่ใช่ใช่ไอ้ที่วิเคราะห์ตัวบุคคลนั้นอ่ะแบบไม่ไว้เกินครับคือสรุปก็คือว่าสหพันธรัฐเนี่ยชื่อบอกแล้วเราต้องคิดว่าประชาชนเป็นใหญ่เราต้องใหญ่กว่าเขานะใช่ครับใหญ่กว่าศักดินาพี่มัวแต่ไปคุยเรื่องสตาร์วอร์พี่น้องทะเลาะอะไรงี้คือมันเป็นความโง่คือเท่ากับว่าไปยกย่องศัตรูนะครับแล้วต้องสนใจตัวเราเองสนใจประชาชนครับว่าจะสร้างสรรค์ยังไงเอาชนะยังไงชนะต่อไปจะทำไงต่อครับเชิญครับการวิเคราะห์มันจะมีมุมมองที่ต่างกันระหว่างสหพันธรัฐกับสาธารณรัฐหรือผลิตการการวิเคราะห์ข่าวมันจะต่างกันการวิเคราะห์ข่าวแบบผลิตการไทยๆก็คือเรื่องดาราตีกันฆ่ากันนะเรื่องแย่งชิงกันเรื่องซึ่งไร้สาระทั้งนั้นเลยครับไม่เคยวิเคราะห์ว่านักเรียนจะดีไงคนแก่จะอยู่ดีกินดียังไงจะมีสวัสดิการยังไงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข่าวของเรามันต้องดีกว่าเขาและหลักการดีกว่าเขานะครับนี่คือการวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐและเรามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับก้าวหน้ากว่าซึ่งทุกคนวิเคราะห์ได้นะครับว่าเราก้าวหน้าหรือก้าวหลังหรือถอยหลังนะครับซึ่งเราถือว่าการวิเคราะห์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราวิเคราะห์แบบสหพันธรัฐคือการวิเคราะห์แบบกระจายอำนาจแบบมวลชนเรารักศรัทธาเรื่องมวลชนครับการกระจายอำนาจแล้วก็สวัสดิการต่างๆไม่ใช่วิเคราะห์ที่เรื่องที่ไม่ใช่สวัสดิการนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของมวลชนเพราะว่าระบบกษัตริย์เขาไม่ได้เอามวลชนเป็นหลักเขาเอาตัวเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ไม่ถูกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะบอกกล่าวว่าบางคนบอกต้องพูดมั่งเพื่อจะได้รู้ซึ่งจริงแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่รู้ในหลักการสหพันธรัฐแต่เป็นการรู้ในหลักการข่าวธรรมดาทั่วไปใช่ใช่ไม่ใช่หลักการสำคัญนะครับใช่ก็จริงๆอย่างที่คุณธงชัยว่านะเท่าที่ดูข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆหรือข่าวกระแสหลักก็มีแต่เรื่องไร้สาระมีแต่เรื่องของมันไม่มีเรื่องประชาชนเลยจะทำยังไงจะเติบโตยังไงพัฒนาไงไม่มีเดี๋ยวมันคล้ายๆของเรารายการที่สารฐานเสือพูดใช่ไหมสารฐานเสือจะพูดเรื่องประชาชนเป็นหลักว่าจะทำยังไงให้มันเจริญก้าวหน้าครับนะเป็นแนวทางสหพันธรัฐก็คืออยู่ในฝ่ายก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าแบบสหพันธรัฐเขาหมายความว่าเอาข่าวใหม่ๆที่ประชาชนยังไม่เคยรับรู้และเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับประชาชนครับไม่ใช่ข่าวดีวันนี้
รับบริจาคเท่าไรได้เงินเท่าไรมีใครมากราบกี่คนอันนั้นไม่ใช่นะครับเป็นข่าวที่ไร้สาระแล้วก็ไม่ใช่สัพพันธรัฐนะครับข่าวสัพพันธรัฐก็ต้องบอกว่าประชาชนจะรับอะไรมั่งเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นสัพพันธรัฐแล้วเป็นรัฐต่างๆว่าการรัฐนะมีหน้าที่อย่างไรนะครับว่าเป็นมีหน้าที่อย่างไรอบจ.ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจทหารมีหน้าที่อย่างไรและประชาชนนะมีหน้าที่อย่างไรครับนี่คือการวิเคราะห์ข่าวแบบสัพพันธรัฐไม่ใช่วิเคราะห์ข่าววันนี้ไปกราบใครมั่งนะครับวันนี้เดินไปที่ไหนไปเหยียบตรงไหนรู้สึกว่ามันจะแผ่นดินไหวหรือว่ามันเกิดอาการต่างๆมันมีคนไปเหยียบแผ่นดินเหมือนพญามาเหยียบแผ่นดินตัวเองทรงพระบุญญาบารมีมากเสด็จนู่นเสด็จนี่ซึ่งมันไร้สาระไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัพพันธรัฐเพราะฉะนั้นสิ่งใดข่าวใดต่างๆที่ไม่ใช่สัพพันธรัฐไม่ใช่การวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆคือห้ามวิเคราะห์ห้ามวิจารณ์ในสิ่งเหล่านั้นเรากลับมาวิจารณ์ในด้านสัพพันธรัฐของเราคือเราจะบอกมวลชนว่าจะกระจายอำนาจไปครับนะครับสิ่งเหล่านี้การวิเคราะห์มันทำให้เกิดชัยชนะได้เหมือนกันครับเกิดชัยชนะได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ที่เหนือกว่าการวิเคราะห์ที่ก้าวหน้านะครับที่สูงสุดที่สุดในจิตใจของเรามันจะเหนือกว่าแทนที่เราไปพูดลอยๆข่าวว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้แต่นี่เราไม่ใช่เราจะไม่มีเขาว่านะทุกคนถ้าเกิดได้สวัสดิการคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุณจะก้าวหน้าไปอย่างไรนี่คือความคิดมันจะต่างกันไปเลยเพราะฉะนั้นให้มวลชนทุกท่านอยากต้องก้าวหน้าทุกวันนะต้องพัฒนาเหตุการณ์ให้เป็นจริงให้ได้นะครับปัจจุบันของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องอดีตไม่สำคัญปัจจุบันเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้ามากมากขึ้นนะครับมากจนเขาตามไม่ทันไม่ใช่เราไปตามเขานะเราต้องก้าวหน้ากว่าเขามากมากจนเขายอมแพ้เราโดยการข่าวของเราโดยความคิดในความอ่านของเรานี่ซึ่งเขาสู้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเขาจริงเขาสู้ไม่ได้แล้วแค่เราพูดเรื่องสวัสดิการเขาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราต้องคิดว่าเราเนี่ยเหนือเขาเหนือเขาทุกอย่างใช่จริงๆเราเหนือกว่าไม่งั้นมันไม่บล็อกนู่นบล็อกที่ตัดนู่นตัดนี่สารพัดที่จะแกล้งนะตามบล็อกตัวนี้ก็3ครั้งแล้วหลุดไป3ครั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็บอกว่าอย่าเบื่อนะครับว่าถ้าผมแสดงความเห็นลงไปบอกเอ๊ะทำไมต้องวิเคราะห์คนนั้นคนนี้ไม่ได้ไปฟังคนนู้นคนนี้ไม่ได้คุณฟังได้แต่มันเป็นแค่ข่าวนะครับผมไม่ได้ห้ามหรอกเป็นแค่ข่าวนะเข้าใจก็ว่าแค่ข่าวแต่ไม่ใช่การวิเคราะห์หลักการมีบางคนทำวิวใต้ดินนะวิเคราะห์ทุกวิเคราะห์อยู่เรื่อยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับมาวันนี้จะมาวิเคราะห์จะรู้ไปทำไมผมก็ไม่เข้าใจคนนั้นชอบคนนี้คือแล้วมันยังไงฮะมันไม่ได้สร้างสรรค์แต่บางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะผมก็ยอมรับนะแต่เราวิเคราะห์เพื่อให้เกิดแนวโน้มการต่อสู้คือเรามีทิศทางการวิเคราะห์ว่าเราพูดให้เข้าใจศัตรูว่าศัตรูเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อข่าวลือนะฮะฟ้าชาจะช่วยทักษิณอะไรอย่างนี้หรือว่าพระเทพทะเลาะกับเสียหรือว่าทะเลาะกับเปรมมันก็คุยได้แต่คือลงท้ายเราสรุปคือเราทำลายไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเป็นสหพันธรัฐครับคือให้ประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากที่สุดคือสหพันธรัฐประชาชนเป็นใหญ่นะครับถ้าใครคิดว่าประชาชนยังไม่เป็นใหญ่ก็คุณยังไม่เข้าใจคือยังไม่เห็นสัจธรรมของสหพันธรัฐนะครับประชาชนก็เป็นใหญ่จริงๆไม่ใช่เป็นใหญ่เล่นๆแบบพูดตามเขาพูดมาคำกลอนสวยๆงามๆแค่นั้นไม่ใช่นะครับสหพันธรัฐประชาชนเป็นใหญ่จริงๆถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคุณจะไม่ซีเรียสเลยในการทำงานครับในการที่เขาหามวลชนจะพูดได้ตลอดเวลาเพราะเราเห็นเขาได้รับผลประโยชน์ที่ดีครับคือมันจะทำงานแบบสบายๆไม่ซีเรียสเพราะเรากลัวนั่นกลัวนี่มันจะไม่เกิดความกลัวเลยเพราะว่ามันจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่าเขาต้องการจริงๆต้องการสวัสดิการจริงๆเราก็พูดไปทุกอันน่ะพูดไม่เบื่อพูดไปทำไมคุณรู้ว่างูอย่างเงี้ยเราก็รู้โดยธรรมชาติคือเขาต้องการสวัสดิการอยู่แล้วครับใช่คนกลัวนู่นคนนี้แสดงว่าคุณยังไม่เห็นสัจธรรมของสัพพันธรัฐเพราะฉะนั้นชัยชนะมันจึงไม่ค่อยเกิดนะครับชัยชนะมันเกิดทุกวันใครมาก็
ถามทำไมตอนนี้ค้าขายไม่ดีเราก็ให้มองสัจธรรมของสหพันธรัฐไม่ใช่มองสัจธรรมของระบบเผด็จการว่าคนนั้นทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเราพูดสหพันธรัฐถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นสหพันธรัฐรัฐสวัสดิการเนี่ยคุณลุงคุณป้าจะได้อะไรมั่งคุณตาคุณยายจะได้อะไรมั่งเราก็จะพูดได้เราไม่ได้ไปโจมตีใครแต่พูดหลักการตามความเป็นจริงครับก็พูดให้มวลชนฟังทุกวันว่าเนี่ยคุณจะได้อันนี้นะถ้าเป็นสวัสดิการเนี่ยคนแก่ก็จะมีเงินเดือนนะจะมีสวัสดิการที่ดีการรักษาอย่างนู้นนี่พูดได้ทุกวันนี่คือคนเห็นสัจธรรมในสหพันธรัฐมันจะพูดได้ทุกเรื่องนะครับพูดได้ชาวนาจะได้อะไรชาวไร่จะได้อะไรคนทำนาจะได้อะไรเนี่ยนี่คือปัญหาที่แท้จริงของเขาแต่บางคนที่ว่าเอ้ยทำไมคนกลัวไม่กล้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจสัจธรรมของสหพันธรัฐมัวแต่ไปถือแบบเผด็จการว่าเผด็จการจะทำอย่างนู้นอย่างนี้คือเราหมดไปมองเผด็จการแต่เราไม่มองสหพันธรัฐครับใจเรามุ่งแต่ว่าเผด็จการจะทำอะไรเราแต่เราไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยจะสร้างประชาชนให้เข้าใจสหพันธรัฐแล้วเขาก็จะหันหลังให้เผด็จการได้อย่างไรคือถ้าเราไปคิดถึงคนนู้นคนนี้มันก็กลัวครับแต่ถ้าเราคิดถึงสหพันธรัฐมันจะไม่เกิดความกลัวเลยคือเรามุ่งมั่นในสิ่งเพราะเรายืนอยู่บนความถูกต้องเรายืนอยู่กับประชาชนฮะเราก็มีความมั่นใจเราเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปมองศัตรูมองเกิดอาการกลัวเกิดอาการวิตกจริตคิดไปเองที่จริงเพราะว่าถ้ากลัวความกลัวนี่มันเกิดจากเราไปเชื่อมั่นในระบบเผด็จการนะครับว่าทหารมันมีอำนาจจริงๆก็ตัดไม่ตรงที่แจ้งที่จริงเนี่ยเขาไม่มีอำนาจแต่เขามันเป็นอันตรพานพูดง่ายๆเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอกเขาเป็นโจรแต่เราเองไปเชื่อมั่นเราไม่เชื่อมั่นในสหพันธรัฐเราไปเชื่อมั่นศัตรูเราไปกลัวเขาก็จริงนะกลัวเขาแทนที่เราจะถ้ากลัวว่าประชาชนน่ะจะไม่ได้รับความสุขกลัวประชาชนจะไม่ได้รับสวัสดิการมากกว่าเราคิดแบบนี้มากกว่าใช่ใช่พอเราไปคิดถึงประเด็จการเราก็กลัวประเด็จการมากมายไอ้ที่เรากลัวกลัวกันก็เพราะหนึ่งเราไม่เข้าใจสัจธรรมของสหพันธรัฐเราไปคิดถึงศัตรูมากเกินไปที่จะคิดถึงพี่น้องเราเองประชาชนเราเองนั่งฝันนอนฝันอ๋อแล้วก็ไปนอนฝันไปแล้วก็ไปฟังเรื่องผีมากก็เลยไปกลัวผีใช่ไหมกลัวผีคือจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องสร้างสรรค์เวลานอนเราก็คงไม่ต้องไปกลัวผีครับอันนี้คือเราเองคุยแต่เรื่องผีพอนอนก็เลยกลัวผีครับก็จริงนะใช่คือเราพยายามที่จะมองสัจธรรมของสหพันธรัฐหรือใครยังไม่เจอก็ต้องพยายามฟังแล้วก็ทำให้มันเจอครับเจอภายในจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเจอแค่คำสติ๊กเกอร์กล่าวธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเราก็ใจมันจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะมันเป็นความจริงคือถ้าเราไปคิดถึงแต่เผด็จการมันก็เป็นเผด็จการนะคือเรายังกลัวอยู่แต่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามสถานการณ์ได้นะครับว่าเราอยู่จุดไหนถึงจะมีคนที่ไม่เข้าใจแย่ๆเราก็พูดได้ทุกวันนะพูดได้คนนั้นเป็นยังไงคุณเข้าใจสหพันธรัฐไหมนะคุณถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าสวัสดิการคืออะไรนะพูดได้ทุกวันน่ะคือเราสามารถเผยแพร่ได้ทุกวันโดยที่เราไม่เบื่อเงี้ยคือหมายก็ว่าสัจธรรมของมันมีครับแต่หลักของบริการสัจธรรมบริการคืออะไรก็คือการทำลายล้างการฆ่าคนที่จะมาแย่งอำนาจเพราะเขาจะเป็นใหญ่คนเดียวแต่สัจธรรมของสหพันธรัฐก็ประชาชนเป็นใหญ่กับมันก็ต่างกันตรงเนี้ยนี่คือความจริงที่เขาไม่สามารถลบออกไปได้ปฏิการเขาก็ลบไอ้ความจริงนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ลบไอ้พวกปฏิการไม่ได้พวกปฏิการยังไงมันก็เป็นปฏิการอยู่ดีใช่ใช่เราไม่ต้องไปสนใจมันเราทำของเราไปเพราะว่าเราอยู่กับประชาชนเราอย่าไปสนใจเขาบอกนี่ต้องหลบต้องหลีกต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะซึ่งที่จริงถ้าเราเข้าใจมันไม่ต้องหลบหลีกอะไรหรอกเพราะเราไม่ได้ไปโจมตีใครเราทำแต่งานของเราทำแต่งานของเราคือหมายว่าเราเผยแพร่หลักการของเราถามว่ามันขัดเขาไหมเราก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศอะไรมากมายไปเดินคุยตามบ้านคุยกับเพื่อนคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ไปเป่าประกาศอะไรมากมันก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรเราได้หรอกครับอันนี้คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นใครยังไม่เห็นมองไม่เห็นหลักการจริงๆก็มองให้เห็นนะครับมันจะได้ฟังคุณธงชัยพูดแล้วสบายใจนะ
คือมันเป็นเรื่องง่ายๆเราอย่าไปคิดให้มันยากครับคือเรายืนอยู่บนความจริงยืนอยู่กับประชาชนฮะคือทุกวันน่ะเราอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายอ่ะคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวสบายๆอ๋อช่วยคนนู้นคนนี้ก็จบแล้วเราไปคิดเรื่องเหล่านั้นเหล่านี้เราจะถูกอย่างนู้นอย่างนี้มันจะไม่สบายเราคือเราอย่าไปมโนอย่าไปวิตกจริตคิดนู่นคิดนี่เพราะว่ากลายเป็นประสาทไม่กล้าออกจากบ้านให้เราเออของประเด็จหลักของประเด็จการคือต้องการให้เรากลัวการให้เราฟังเขาเราก็อย่าไปฟังสิครับเออใช่ใช่ไอ้ประเด็จการมันพูดทุกวันนะเย็นมันสุกแล้วคนก็ไปฟังให้เรากลัวหาเรื่องให้เรากลัวใช่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ฟังประเด็จการนะแล้วไปฟังทำไมแปลกนะไปฟังทำไมให้เรากลัวทำไมเราถือว่ามันล้าสมัยแล้วก็ไม่น่าฟังแล้วก็อย่าไปฟังแล้วไปเปิดทีวีอย่าไปเปิดวิทยุแล้วก็ฟังของเรามันก็จะไม่กลัวนะใช่ก็เหมือนคนดูหนังผีคนฟังดูละครน้ำเน่านะดูแล้วจิตใจมันก็ไม่ได้ฉลาดอะไรนะดูสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมให้หลักง่ายๆคือว่าเลิกฟังครับเลิกฟังเด็ดขาดไม่ใช่เลิกฟังแล้วก็ยังไปแอบฟังอยู่ไปกดเลิกฟังเด็ดขาดฟังอยู่ไปกดดูอย่างนี้มันก็หาว่าไม่รับฟังอีกต้องฟังคนอื่นซึ่งจริงๆผมก็คิดเหมือนคุณนะคือจะฟังไปฟังคนโง่แสดงว่าเราก็โง่ตามเขาอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะครับผมเชื่อว่าไอ้บางคนมันพวกโง่แต่เราเหนือหลักการเราเหนือกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาหลักการเราเหนือกว่าการสัมพันธรัฐมันเหนือกว่าแนวคิดมันเหนือกว่าก้าวหน้ากว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปถือหลักการที่ว่าล้าสมัยได้มาทำไมครับใช่ใช่ตอนนี้เราจะใช้5 E10 มันก็เป็นเรื่องจริงใช่มันทันสมัยคุณใช้ Samsung Galaxy รุ่นใหม่คุณก็ไปดูไอ้รุ่นเก่าไปดูทำไมเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วเราก็แปลกไปดูหลักการเราสูงที่สุดแล้วฮะเสื้อผ้ากางเกงขาบานเราใช้หรือเปล่าไม่ใช้เราจะไปดูทำไมดาราเก่าๆทรงผมชะดงชะดาเราก็เลิกไปแล้วไปดูอีกเรื่องจักรวงศ์ก็ไม่ดูกันแล้วก็เรามันก้าวหน้าเขาพยายามให้เราดูแบบนั้นเขาพยายามให้เราดูหนังละครแบบนั้นกลับไปดาวพระศุกร์บ้านไซทองนะเราก็ไม่ดูอ่ะเราไปดูเราไม่ดูเรื่องTransformation Transformer ผมก็แปลกทำไมมันสร้างตั้งหลายตอนทวีภพเลี้ยงมันเนี่ยนะดาวพระศุกร์สร้างนั้นสร้างอีกมันก็เป็นหนังน้ำเน่าแสดงว่าเขาต้องการให้เราไม่รู้จักคิดนะใช่ก็คือเราไปดูแรมโบ้ต่างๆแล้วเป็นพวกอวกาศไปดูดาวอังคารไปดูทุกวันก็มีถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยใน YouTube ไปดูทันสมัยเดี๋ยวนี้รถเทียมสดๆเดี๋ยวนี้มันมีเซลลูลาร์มันมีทิวใช่ใจเราจะได้กว้างครับใจเราจะได้ทันสมัยคือมันมีอะไรเยอะแยะที่ทำให้เราไม่กลัวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเก่าๆเหล่านั้นซึ่งเขาไม่ทันเราพูดง่ายๆเขาไม่ทันเราก็พยายามที่จะให้เรากลับไปทันสิ่งเก่าๆแบบเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปฟังทำไมผมก็ยังไม่รู้ว่าคุณไปฟังทำไมนะครับแล้วมาวิจารณ์มาเครียดแค้นมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขามันล้าสมัยกว่าเราเรามันเดินก้าวหน้ากว่าเขา100ปีเขายังอยู่มู้ยังอยู่สมัยไดโนเสาร์คุณยังจะบอกว่าต้องวิจารณ์อย่างนู้นนี่ไม่นะครับไม่ผมไม่วิจารณ์ผมไม่วิเคราะห์และผมไม่เคราะห์ในระบบสหพันธรัฐอย่างเดียวผมไม่วิจารณ์ในระบบเขาอะไรที่มันพ้นสมัยเราไม่ต้องไปวิเคราะห์นะไม่ต้องวิเคราะห์แล้วไปวิจารณ์สิ่งที่มันเลิกไปแล้วอย่างพุทธศาสนานะผมไม่ได้ดูถูกผมก็นับถือพระพุทธเจ้านะครับก็ไปวิจัยฝุ่นกันตรงนี้กุฏิเก่าตรงนี้อยู่เก่าซึ่งมันเป็นบางทีก็แม่น้ำมันถมมันถมไปหมดเลยว่าเป็นสังเวชนียสถานสถานที่ประสูติตรัสนิพพานลมสิริกธาตุในนู่นในนี่นั่นไปขุดไปอะไรต่างๆเยอะแยะไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับไปขุดแบบประวัติศาสตร์ไม่ใช่ไม่ดีแต่เรายังไปหลงติดหลักการเก่าๆอยู่ไงซึ่งมันเป็นเสื่อมไปตามสภาพแล้วแทนที่จะเอาหลักการของพุทธศาสนาที่ถูกต้องมาสอนก็ไม่เอาแต่ประเภทประสูตรตรัสรู้นิพพานไปเอาสังขารที่เขาเรียกสังขารนะสังขารมีความเติบเสื่อมแตกสลายไปเป็นธรรมดาครับ
หลักหลักธรรมที่ข้าพเจ้าตัดดีแล้วเป็นตัวแทนไม่เอาหลักธรรมไปเอากระดูกกระดูกอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไปเอาวิจารณ์กระดูกเอากระดูกมาวิจารณ์วิเคราะห์เอาอิฐเอาปูนมาวิเคราะห์แทนที่จะเอาหลักการมานะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องเหมือนสหพันธรัฐของเราครับคุณบอกว่าต้องเอาแบบประเทศนู้นแบบประเทศนี้ก็มันก็เป็นปูนเป็นปูนเป็นฝุ่นเป็นละอองไปหมดแล้วใช่ใช่ใช่มันเป็นสหพันธรัฐแบบไทยๆเป็นสหพันธรัฐแบบก้าวหน้าใหม่แบบก้าวหน้าที่สุดเราไม่ต้องไปเริ่มต้นแต่ร้อยปีก่อนเขาเริ่มไม่ต้องเราเอาแบบทุกๆประเทศมาดูมา200กว่าปีบอกต้องไปเอาตั้งแต่อเมริกาเริ่มต้นไม่ใช่ไทยก็ต้องเริ่มต้นแบบประเทศไทยอ่ะสหพันธรัฐไทยเริ่มต้นยังไงเราตัดตอนมาที่ที่ปัจจุบันเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องไปเริ่ม1กี2กีเราเริ่มไป4กี5กีอเมริกาเริ่มยังไงกูก็จะไปเริ่มอย่างนั้นถือปืนไล่ยิงกันเนี่ยไม่ใช่มันเป็นแบ่งเนื้อแบ่งใต้ใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะไปครับเริ่มแบบใหม่ๆไม่ใช่โอ้เหมือนนอร์เวย์ตอนนั้นก็ตั้งกองอย่างงู้นอย่างนี้สู้กันใช่ไม่ใช่นอร์เวย์สมัยฮิตเลอร์ลบกับฮิตเลอร์ฮิตเลอร์มายึดแล้วก็อย่างนี้มันไม่จะเป็นนะเพราะว่าสมัยฮิตเลอร์มันไม่มี YouTube ไม่มี LINE ไม่มี Facebook มันเป็นแบบใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดแบบก้าวหน้าใครบอกว่าไปวิเคราะห์วิจารณ์น่ะผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าถ้าคุณอยากไม่อยากเสียเวลาก็อย่าไปฟังอย่าไปวิเคราะห์มันทำให้คุณเกิดความกลัวเพราะนั่นคือเขาอยากต้องการให้เรากลัวอยู่แล้วเขาต้องการให้เรากลัวเพราะฉะนั้นคุณก็ยิ่งกลัวเราก็อย่าไปดูไปวิเคราะห์วิจารณ์มากเหมือนคนถ้าดูหนังผีมากมันก็เกิดอาการกลัวผีนะใช่ไหมใช่เราก็อย่าไปดูเพราะมันไม่มีอยู่แล้วไปดูทำไมความกลัวไงถ้าวิเคราะห์เรื่องของเรามันจะไม่เกิดความกลัวคนบอกว่าต้องแก้ความกลัวได้ไงก็อย่าไปวิเคราะห์มันอย่าไปดูมันเพราะอะไรเพราะว่าเราเหมือนดูดีนะมันเป็นคนมีความรู้ความรู้เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือมันต้องจำนะคือว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเกิดปีเท่าไหร่นโปเลียนโบนาปาร์ตเกิดปีเท่าไหร่ครับอันนี้คือข้อสอบแบบไทยๆครับแต่ไม่เคยคิดว่านโปเลียนโบนาปาร์ตเขาคิดอย่างไรอเล็กซานเดอร์มหาราชคิดอย่างไรสมัยก่อนไม่ได้คิดแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสหพันธรัฐของเราเนี่ยคิดอย่างไรต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่สหพันธรัฐเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรไม่ใช่นะนั่นคือคำถามที่เหมือนถูกแต่ผิดนะครับเหมือนกับเราเอาเรื่องของกษัตริย์เรื่องครองประวัติศาสตร์เรื่องของคนอื่นมาพูดคืออะไรคุณจะตอบอย่างนั้นแหละเขาพูดเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่วันที่เท่านู้นเท่านี้มันไม่เกิดประโยชน์เราไปดูแต่รูปแบบเราไม่ได้ดูเนื้อหาดูหลักการครับไม่ดูหลักการเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้คือชัยชนะนะครับไม่ใช่คำว่าเขาพูดเมื่อไหร่เขาคิดเมื่อไหร่ไม่ใช่นะแต่เราต้องเข้าใจว่าสหพันธ์ทางรัฐเนี่ยของเราน่ะหลักการอย่างไรหลักการหัวใจของมันคืออะไรหัวใจประโยชน์สิ่งที่นำมาใช้ได้มันความก้าวหน้าของเราที่จะพัฒนาในปี2018เนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วตอนนี้มันล้าสมัยเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันโลกมันหมุนเร็วนะครับก็คือจริงๆก็คืออันนี้สัจธรรมนะเพราะว่าเราอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความถูกต้องอยู่กับคนส่วนใหญ่ครับนะครับอยู่กับความทันสมัยเรายิ่งใหญ่กว่าเขาอะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสหพันธรัฐท่านต้องภูมิใจมีความมั่นใจเชื่อมั่นเพราะเราใหญ่กว่าเผด็จการนะครับครับใช่ไหมใช่เราต้องใหญ่กว่าเพราะหลักการเราใหญ่กว่าครับความคิดเราใหญ่กว่าอย่าไปพูดเรื่องปืนเรื่องระเบิดนะครับมันหมดสมัยครับยุคนี้ไม่มีสงครามนะครับไม่มีสงครามเราอย่าไปเชื่อเรื่องเมื่อ 3-40 ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วคือประวัติศาสตร์นะครับสมัย6ตุลาประวัติศาสตร์เวียดนามประวัติศาสตร์เวียดนามบุกเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีนั่นคือประวัติศาสตร์สงครามจีนสงครามเวียดนามถามว่าเกาหลีอยากจะมีสงครามไหมก็จบไปแล้วเวียดนามก็ไม่อยากมีอเมริกาก็ไม่อยากมีจีนก็ไม่อยากมีตอนนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากกว่าปากท้องอ่ะใช่ปากท้องเพราะฉะนั้นเรื่องทองสงครามอย่าไปพูดนะครับเรื่องปืนมันมีก็จริงแต่มันไม่ได้ใช้ครับมันไม่ได้ใช้หรอก
พราะฉะนั้นอย่าไปพูดให้เกิดความกลัวพวกเผด็จการมันก็พูดเรื่องนี้ให้เราเกิดความกลัวเพราะพวกเผด็จการมันได้เปรียบมันมีปืนมีอาวุธมันก็พูดถึงเรื่องปืนแล้วเราดันไปพูดอีกก็ไปเลยเพราะยังไงเราก็ไม่มีอยู่แล้วเราไม่มีปืนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดเรื่องความกลัวครับนะไปกระตุ้นความกลัวคนมันกลัวอยู่แล้วนะเราต้องมีความกล้าถ้าพูดถึงสหพันธรัฐมันก็ไม่ได้มีความกลัวเพราะว่าเราอยู่กับความถูกต้องใช่ไหมครับอยู่กับผลประโยชน์อยู่กับความเดินก้าวหน้ามีความยุติธรรมผลประโยชน์เพราะฉะนั้นน่ะไอ้เรื่องปืนเรื่องระเบิดเรื่องนิวเคลียร์จรวดจะมาทิ้งระเบิดเป็นไปไม่ได้ยุคนี้เพราะอะไรอ๋อที่คนบอกว่าถ้าเราไปประกาศแล้วเขาจะเอาระเบิดมาทิ้งเป็นไปไม่ได้ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะใครจะไปทิ้งเออก็จริงไม่มีแล้วสงครามมันไม่มีครับมันไม่มีสงครามครับเพราะฉะนั้นใครคิดทำสงครามก็เป็นฝ่ายที่ล้าหลังถอยหลังเข้าคลองมันเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้ที่จะทำสงครามกันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครยอมมีก็จริงของที่ทันสมัยแต่มีไว้สำหรับคนที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะขู่กันเล่นครับและเพื่อจะขายปืนขายระเบิดเท่านั้นแหละครับประชาชนอย่างเราใช้หลักการต่อสู้ครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปฟังสิ่งที่เขาขู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาขู่นั้นเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับบางคนบอกว่าฟังให้มันรู้เรื่องพวกเขาก็คุณรู้เรื่องแต่ความกลัวน่ะมันก็ทำสู้เขาไม่ได้นะครับเออก็ใช่คือครับฟังเรื่องความกล้ายิ่งไปฟังก็เลยเกิดอาการวิตกจริตเกิดอาการประสาทเกิดอาการเครียดนะนี่เขาด่าแล้วนะนี่เขาว่านะเขาจะไปฟังทำไมผมฟังแล้วมันไม่ได้อะไรเลยฟังเพื่อที่จะรู้แล้วจะรู้ไปทำไมผมไม่เข้าใจว่าคุณจะรู้ไปทำไมบอกฟังหน่อยนาเผื่อลุงจะได้รู้ทันว่าใครกำลังที่ไม่ใช่เขาบอกงี้นี่เออผมเถียงแทนหน่อยนึงคุณธงชัยเขาบอกว่าเราต้องฟังถ้าเราไม่ฟังเราก็โต้เขาไม่ได้โต้เขาไม่ได้คนก็จะเชื่อไปตามที่เขาพูดเหมือนคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณถูกด่าไปคุณทักษิณไม่มาแก้ผมก็เลยเชื่อตามนั้นผมก็เรื่องเขาเขาจะเชื่อไม่เรื่องของผมใครจะเชื่อก็ช่างมันคือในระบอบสหพันธรัฐจะไม่มีการโต้กันนะครับจะไม่มีการโต้กันแบบนั้นเป็นการโต้กันแบบใช้หลักการถ้าเป็นสภาก็โต้กันในเรื่องงบประมาณหลักการที่ประชาชนจะได้นะครับการที่โต้กันที่ผ่านมามันเป็นการโต้กันเพื่อกลั่นแกล้งเพื่อไล่กันเพื่อบี้กันให้ออกซึ่งไม่ใช่หลักการของสหพันธรัฐนะครับ อย่างไล่ทักษิณเนี่ยไม่ใช่สหพันธรัฐเพราะเขาเป็นการกลั่นแกล้งกันเขาต้องการที่จะทำร้ายร้างกันเพราะฉะนั้นสหพันธรัฐไม่ใช่การทำลายล้างไม่ใช่การฆ่ากันนั้นเราจะไม่มีการฆ่าเขาผิดเราต้องให้อภัยเขาเราต้องให้ยกโทษให้เขานะครับเขาทำผิดตามกฎหมายก็ลงโทษตามปกติครับแต่จะไม่ลงโทษแบบกลั่นแกล้งแบบสารพัดเรื่องนะครับในการโจมตีในการสร้างม็อบตั้งอะไรไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟังเราจะหลงผิดในหลักการของสหพันธรัฐสหพันธรัฐนี่คือหมายถึงว่าเราทำอะไรโดยถือประโยชน์ไปเป็นหลักถือกฎหมายเราจะมีอคติคือความแก้แค้นไม่มีอคตินะครับจะไม่มีชนชั้นไม่มีคนนั้นรวยกว่าคนนี้นะครับโง่กว่าเลวกว่าไม่มีครับคนจะเสมอถือพรรคถือพวกถือว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่าเรียนมากกว่าไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปฟังหลักการเก่าๆที่เขาเถียงกันอยู่ในทีวีในประเทศไทยตอนนี้ก็คือคุณไปฟังหลักการที่เป็นระบอบเผด็จการไม่ใช่สหพันธรัฐคุณถ้าคุณอย่างใจไม่แข็งพอคุณก็จะวิจารณ์ผิดถูกแล้วไปโกรธเขานะครับซึ่งหลักการของเผด็จการมันก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเอ๊ะผมถามนิดนึงผมถามที่อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องดูทีวีเลยดิเพราะทีวีมันก็หลักการเผด็จการไม่ดูไม่ดูทีวีครับเพราะว่าเรายังมีทีวีประเทศอื่นเยอะแยะนะครับที่ดูทีวีประเทศอื่นเข้าใจเข้าใจครับที่เขาคุยสหพันธรัฐที่เขาพูดแล้วก็มีแปลเป็นภาษาเยอะแยะนะครับอยากรู้อะไรมันดูให้หมดในที่มีเป็นอยู่ใน Google อะไรก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปฟังนะครับเพราะคุณจะเข้าใจสหพันธรัฐเป็นเผด็จการเผด็จการเป็นสหพันธรัฐคุณก็จะมั่วนะครับคุณจะเกิดความกลัวว่าพอเป็นรัฐสวัสดิการแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละรัฐประชาชนก็รับผิดชอบเองคุณจะเชื่อมั่นประชาชนนะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเราเป็นพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
ับประชาชนนะครับไม่ได้ไปจ้างเขาเขาก็ไม่ได้จ้างเราคือเราแค่เป็นคนนำเสนอสิ่งหลักการที่ถูกต้องให้เขาแค่นั้นเองครับคือพูดง่ายๆว่าอย่าไปรับฟังอะไรที่มันนอกทางมันจะทำให้เราไขว้เขวฮะทำให้เราเสียเวลาทำให้เราไปเอาความคิดที่มันผิดเข้ามาแทรกซึมนะใช่ไหมครับความคิดที่ผิดที่เถียงกันก็คือความคิดที่ผิดนะครับมันเป็นความคิดที่ไม่ใช่สหพันธรัฐที่เถียงกันน่ะส่วนมากเอาคนนั้นพูดคนนั้นทีเพราะว่าเขายังเป็นเผด็จการเขายังถือเผด็จการอยู่ยังบอกว่าที่พวกเปิดสถานีต่างๆใต้ดินต่างๆอยู่ตามประเทศคือเขายังนับถือเผด็จการอยู่นะครับไม่ใช่เขานับถือสหพันธรัฐนะพวกเขายังเอาเจ้าอยู่แสดงว่าเขาเจ้าเผด็จการเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไปฟังเสร็จแล้วคุณก็วิเคราะห์ตามเขาว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันเผด็จการนะครับเลอไม่ใช่เป็นสหพันธรัฐคุณไปฟังแล้วคุณก็ไปอ้างมั่วนะครับมันบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันจะเป็นอะไรนะเป็นประชาธิปไตยก่อนเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรนี่ต้องไปตกลงกันทีหลังไปโหวตเอาว่างี้นะผมว่ามันก็สรุปเขาเป็นเผด็จการไหมเพราะว่าเขายังรับถือเผด็จการอยู่เลยเขายังเอาประยุทธ์อยู่เขายังเอาเจ้าอยู่เขาแสดงว่าเจ้าเอาเผด็จการคุณเอาเผด็จการอยู่เขาบอกว่ามันมีความจำเป็นครับเขาอยู่ในเมืองเขาไม่เอาไม่ได้ไม่เอาเจ้าไม่ได้เพราะงั้นประชาชนเราจะจำเป็นเอาด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นเผด็จการไม่ยุติธรรมต่อประชาชนมากมายฆ่าประชาชนคุณจำเป็นต้องเอาด้วยเลยมันไม่จำเป็นเลยไม่ต้องฟังเลยเพราะว่าเขาผิดเต็มประตูเรายังบอกว่าโอเคผมชอบแบบนี้แสดงว่าคุณก็เป็นเผด็จการไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเผด็จการเพราะว่าคุณจะเป็นเผด็จการนะฟังไปฟังมาคุณก็จะซึมหลักการเผด็จการแล้วก็มาวิเคราะห์สหพันธรัฐให้เป็นเผด็จการด้วยนะครับมันจะมีเรียกว่ามีเชื้อโรคติดมาด้วยนะไม่บริสุทธิ์ไปมาทีแรกก็ฟังสหพันธรัฐก็ดีไปฟังอีกฟังมาเลยกลายเป็นฝั่งนั้นไปโดยเห็นหลายคนที่ติดเชื้อโรคก็ไปเลยนะครับเพราะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลหลายคนแล้วนะครับเข้าโรงพยาบาลบ้าไปหลายคนแล้วที่ว่าติดเชื้อโรคที่แรกมาก็มาดีๆอยู่ก็เขาไปฟังครับไม่รู้ว่าใครชักจูงไปฟังเสร็จแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะคือบางทีบางคนอยู่ด้วยกันก็โอเคครับอุตส่าห์แต่งเพลงจ้าปานธารัตไทยร้องสตีนะเป็นคนแต่งเพลงแต่งทุกอย่างให้คนต้องคนนี้ร้องนะแล้วตัวเองก็อะไรก็ไม่รู้คือคงไปฟังอ่ะนะฮะไปฟังคนดูยูคนนี้แย่ไปเหมือนสมัยก่อนเรียกว่าสกาลพามคนเป่าหูใช่ไหมคนนี้มายุนั่นยุนี่คือไปฟังพวกขี้ช่อตอแหลพวกบางข้างยุอ่ะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเราอย่าไปฟังไอ้พวกช่างยุช่างแย่นะเราเชื่อมั่นตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับครับเชื่อมั่นในสหพันธรัฐอย่าไปฟังเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเผด็จการนะครับคือเขาแยกตัวไปเชื่อมั่นเผด็จการเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ไปคุณก็มันได้ดูดีนะครับคุณจะกลายเป็นใช่มันก็จะเหมือนเพี้ยนมันติดเชื้อเหมือนติดเชื้อบ้าก็เลยบ้าไปด้วยครับยังอยู่ในสายป่ะเนี่ยหรือสายสัญญาณไม่เสถียรครับสัญญาณไม่เสถียรเดี๋ยวก็เรียกกลับไปใหม่ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คุณธงชัยนี่แปลกนะพูดเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งเรามองไม่เคยเห็นนะเรามองข้ามนะพูดเรื่องเส้นผมบางภูเขาครับใช่ฮะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนไทยมองว่ามันง่ายง่ายแต่ว่าบางทีมันก็ยากเหมือนกันในบางลักษณะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวอธิบายนะครับคืออยากอธิบายเรื่องชัยชนะครับชัยชนะไม่ได้มาแบบว่าเราจะฟลุกนะครับชัยชนะมันจะมาด้วยหลักการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่แยกย่อยแยกสลายนะเผด็จการออกจากสหพันธรัฐให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสหพันธรัฐเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สวยงามจะเอาเผด็จการมาติดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะครับเชื้อโรคเนี่ยมันจะกลายเป็นมะเร็งร้ายได้นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนบอกว่าแค่นิดหน่อยเองนะครับไอ้นิดหน่อยนะครับบ้าไปหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปนิดหน่อยอย่าไปให้ทำความสำคัญแม้แค่1 วินาทีก็ทำให้ท่านสมองเสียได้นะครับเชื้อมะเร็งเชื้อไวรัสต่างๆ
1วินาทีทำให้คุณตายได้เพราะฉะนั้นเผด็จการอย่าอยู่ในสมองแค่1วินาทีคุณอาจจะเป็นเผด็จการได้เพราะฉะนั้นเราอย่าให้ความสำคัญข่าวหรือเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรคัมภีร์ทฤษฎีต่างๆของเผด็จการเด็ดขาดไม่ว่าเผด็จการนั้นจะมีแนวความคิดนะครับหลักการอย่างไรก็ช่างหัวมันอย่าเอามาคิดในสมองเราครับเราเชื่อมั่นในหลักการนี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเขาว่าจะกระแสจะมาดีนะก็มาสังพันธรัฐสักหน่อยไม่ใช่คือหมายถึงว่าที่บางคนบอกว่าให้ฟังนิดหน่อยนะเขาว่านะนิดๆนะให้มาคุยกันก่อนนะเซโนอย่างเดียวกูไม่เอาไม่ไปไม่ฟังเสียเวลาอย่างนั้นนะครับครับเออใช่ต้องเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราเหนือเขานะครับเหนือเขาเพราะอำนาจของประชาชนไม่ใช่เหนือเขาเพราะเรามีอำนาจวิเศษเพราะเราอยู่กับประชาชนเรายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะเรายึดถือประชาชนเรายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นไอ้อย่างอื่นเนี่ยเราอย่าไปแคร์มันมาต้องการครับอย่าไปแคร์ครับคือมาเพื่อบ่อนทำลายมาเพื่อเสี่ยมอ่ะนะมาเพื่อทำให้ควายเขวเท่านั้นเองไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นครับเขามาแบบไม่ปรารถนาดีเป็นเชื้อโรคไวรัสนะครับไวรัสมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆคือพูดภาษาพระคือว่าอย่าไปคบคนชั่วนะคบคนชั่วแล้วมันมีแต่พาเราไปทางที่ไม่ดีก็คือเลิกอย่าไปคบหาสมาคมเสียเวลาใช่ไหมเสียเวลาหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังอย่าไปคบอย่าไปคิดเห็นอย่าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันจะติดมาแค่1วินาทีคุณก็เสียเวลากับมันนะครับอย่าให้เวลามันแม้สักนิดเดียวก็อย่าให้เวลามันเลยหมดเวลาให้เวลาคือหมดเวลาแล้วสำหรับคุณเผด็จการหมดเวลาสำหรับคุณเผด็จการไม่ใช่หน้าที่ของผมจะต้องไปฟังคุณอีกแล้วบ๊ายบายทันทีเลยเพราะว่าไม่บายเพราะว่าเขาน่ะจะมีเชื้อโรคติดมาทุกครั้งที่เขาพูดนะครับเขาจะพยายามกระแพร่เชื้อโรคของเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าเข้ามาเขตสถานีของเรานะครับใช่ผมก็เคยเจอแล้วถ้าใครมาผมตบตายกลางอากาศเหมือนตบยุงอะนะถ้าเข้ามาเนี่ยบาปใหญ่เลยนะครับบาปใหญ่เพราะว่าที่นี่เป็นสถานีของการทำบุญนะทำบุญใหญ่เป็นสถานีเราไม่รับคนบาปคนที่ต้องการเส้นต้องการแซะเราไม่จะไม่ไว้หน้าคุณนะประเภทตีแสกหน้าเดี๋ยวขอคุณธงชัยสรุปสัก5นาทีนะครับนะเพราะว่าจะให้กระชับวันนี้ที่พูดครับครับก็อยากสรุปว่าวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรเห็นวิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะครับก็การวิเคราะห์นั้นมันดีแต่คุณวิเคราะห์ผิดเรื่องนะครับที่นั่นเองผมไม่ใช่บอกว่าไม่ให้วิเคราะห์นะวิเคราะห์สิ่งที่เป็นเผด็จการคุณอาจจะกลายเป็นเผด็จการโดยไม่รู้ตัวนะครับเหมือนคุณกินยาผิดซองคุณอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวฉะนั้น เราอย่าไปกินอย่าไปใกล้นะครับ เป็นยาพิษนะครับใช่เรามากินยาชื่อสหพันธรัฐดีกว่าให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีราคามากกว่ามีราคาสูงเป็นสิ่งมีคุณค่านะครับประมาณค่ามิได้ยาเผด็จการนะครับแค่1สลึงเราก็ไม่อยากจ่ายนะครับมันน่าเวทนานะครับน่าสงสารอนาคตเขาลงนรกแน่นอนลงเหวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ราคาคนพวกสัตว์นรกนะครับพวกเปรตอสุรกายพวกนี้ได้อย่างไรครับให้เราเข้าใจคนนี้คนบาปเหล่านี้เขาจะไม่มีที่ยืนในโลกนี้นะครับครับตายไปแล้วก็ไม่มีที่ยืนนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราไม่ใช่คนประเภทนั้นครับเราเป็นนักบุญเราเป็นนักสร้างสรรค์เราเป็นนักคิดที่ดีนะสร้างสรรค์หรือว่าเป็นผู้มีหลักการที่ดีนะครับอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเราไม่อยากให้เชื้อโรคของเผด็จการเข้ามาก็อย่าไปฟังไปคบกับเผด็จการเด็ดขาดแม้1วินาทีอย่าเสียเวลากับมันครับเพราะแต่ละวินาทีเราทำสิ่งที่เหนือกว่าเขาอยู่แล้วนะครับครับว่าถ้าเราภูมิใจในสหพันธรัฐคุณคือผู้ชัยชนะอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดมาลากคุณกระชากคุณไปจากสัจธรรมค
ของสหพันธรัฐไปได้นะครับถ้ามองเห็นสหพันธรัฐคุณคือผู้กำชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับครับก็ขอจบแค่นี้นะครับคุณหลวงครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พบกันใหม่วันพุธหน้านะไม่ใช่พฤหัสผมเห็นตัว TH นี่ภาษาไทยผมคิดว่า Thursday ขอโทษทีครับพบคุณธงชัยได้ครั้งวันพุธหน้านะครับก็ที่จริงก็คือถ้าพูดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะสหพันธรัฐเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องส่วนแนวทางอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะอย่าไปเสวนาเสวนาจะพาลานังเอตมังคารมุตตมังนะอะไรที่ว่ามันเฉโกเนี่ยคำว่าพาลคนพาลคือคนที่มันมั่วนะครับมาสาธารัฐเธอมางั้นงี้เลือกตั้งเธออะไรมาเข้าทางเปรมเข้าทางพระเทพไอ้พวกนี้เป็นพวกคนพาลนะคือพาออกนอกทางที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธงชัยรู้ว่าเผด็จการมันไม่มีราคาเราทำสิ่งที่เหนือกว่ามันอยู่แล้วนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปกลัวอย่าไปคุยเรื่องอะไรกำลังทหารอาวุธมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยเดินแนวทางนี้มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับทันสมัยอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่ประชาชนแล้วก็ทุกชนชั้นต้องการอยู่แล้วนะครับครับโอเคนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับเราก็พักจิบน้ำจิบท่ากันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกันในเบรกถัดไปนะครับWhy did you run away?
ไฟชี้ทางสวงพระพรามขอร่วมกับดาวสร้างสรรค์ตำนานสร้างไทยแม่ภารกิจประวัติศาสตร์องค์อาจกาไปนักรบเกรียงไกรของมวลประชาเรามีสายสัมพันธ์ใจเรามัดแนบตึงตึงตรายังคิดถึงเธอทุกคราก็ได้นำมาปลุกหวังพลังใจเป็นกำลังใจเรื่องงานรับใช้ประชาเราปรารถนาสังคมวิไลจะปิดทุกที่ที่รณรงค์ถ้าต้องมีชัยเรามีสายสัมพันธ์ตึงตรายังคิดถึงเธอทุกคราก็ได้นำมาปลุกหวังพลังใจเป็นกำลังใจเพื่องานรับใช้ประชาเราปรารถนาสังคมวิไลคือเราบุญเปิดมันไว้เราก้าวรุดไปด้วยใจเปี่ยมหวังพลังสูงส่งดวงดาวสหายรักนักรบประชาขอปรารถนาเราที่หวังสมดังจำนงรบทัพจะศึกทุกทีที่รณรงค์ถ้าต้องมีชัยองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยค
ครับสวัสดีครับแล้วก็มาพบกับประชาชนในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ที่ภาคอีสานครับที่กำลังเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับไม่ทราบใครอยู่ในสายครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับก็เรามารับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนกันเลยนะครับสวัสดีครับใครอยู่ในสายครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับให้ชื่อว่าอะไรอ๋อชื่อลุงจัดสวนจตุจักรครับลุงสวนจตุจักรครับลุงอยู่แถวไหนเห็นว่าอยู่สารคามเลยใช่ไหมฮะอยู่อยู่จังหวัดใดก่อนครับอยู่จังหวัดใดใช่ใช่สารคามสารคามอยู่สารคามนะครับแล้วครับมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องอะไรต้องการอะไรครับก็เบื้องต้นนี่ก็ต้องการคือต้องการความถูกต้องความยุติธรรมแหละครับเออแล้วมันยังมีอ่ะประเทศนี้มีอ่ะเห็นว่ามันเลือกตั้งไปเรื่อยๆครับรัฐบาลคุณเลือกตั้งก็ถูกยึดอำนาจถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ถูกฟ้องติดคุกติดตารางอยู่ประเทศไทยไม่ได้ต้องหนีไปต่างประเทศเลือกกี่ทีก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปเรียกร้องอะไรผมไม่เข้าใจคุณเรียกร้องอะไรฮะแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมตอนนี้คือผมก็เรียกร้องความหมายคืออย่างนี้นะตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละผมก็ต่อสู้ในประเทศไทยนั่นแหละนะครับครับก็เรียกร้องผมก็เบื้องต้นก่อนนะคือเลือกตั้งนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเป้าหมายลึกๆมีอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่เรียกร้องเลือกตั้งเขาไม่ให้เลือกตั้งนี่เขาเป็นรัฐที่ปัดเนี่ยวันนี้มันก็บอกอันนั้นก็ถือว่าอีกครั้งหนึ่งครับอันนั้นไม่ให้เลือกตั้งก็อีกครั้งหนึ่งครับแต่นั้นนะอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ทำไมคุณไม่เรียกร้องไปเลยเพราะยังไงมันก็ไม่เลือกตั้งเลือกตั้งก็ยุบอยู่ดีมันก็ปฏิวัติอยู่ดียึดอำนาจอยู่ดีจะเรียกร้องทำไมหลายๆเรื่องฮะเรียกร้องมันทีเดียวไปเลยคุณเคยได้ยินในอะไรองค์การสหพันธรัฐไทยหรือเปล่าเคยได้ยินเขาอธิบายชี้แจงไหมคืออย่างนี้นะเพราะว่าแต่นี่เนี่ยคนมันหลายคนหลายประเด็นหลายความคิดเนี่ยนะแต่ในใจของผมเนี่ยมันก็อย่างที่อย่างที่ท่านพูดนั่นแหละครับแต่เนี่ยผมต้องพูดหมายความว่าคือว่าผมต้องอย่างมวลชนอย่างเนี้ยเขายังไม่กล้าใช่ไหมเราทำไมไม่กล้าเนี่ยผมอยู่แล้วคืออย่างนี้ผมอยู่กับมวลชนฮะครับผมอยู่กับมวลชนผมรู้มวลชนดีฮะผมรู้กับมวลชนดีฮะแต่เนี้ยเราจะพูดออกมาในอย่างเรื่องนั้นน่ะเขาก็ไม่กล้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละไม่ใช่เขาทำไมถึงไม่กล้าเป็นเพราะอะไรคือเขากลัวทหารก็แล้วทำไมต้องไปกลัวด้วยทำไมต้องกลัวถ้าคุณกลัวคุณก็ไม่กล้าแล้วเมื่อไหร่จะกล้าคืออย่างนี้นะคือเขากลัวเนี่ยความหมายคือว่าคือถูกจับแล้วเนี่ยไปบังคับไปกักไปขังไว้ไงก็เขารู้ว่าพวกคุณกลัวเขาก็จับดิถ้าคุณไม่กลัวเขาก็ไม่จับถ้าคุณพร้อมใจกันไม่กลัวใช่ไหมเขารู้ว่าคุณกลัวเขาก็จับไงเหมือนคุณไปทำอะไรเหมือนว่าคุณไปเล่นกับคนแล้วมันกลัวนี่คงเอานี่ไปแย่มันก็กลัวฮะมันก็จับใช่ป่ะถ้าคุณกลัวมันก็จับแต่นี่มันต้องคืออย่างนี้นะมันต้องยกระดับนะ1 2 3นะฮะอย่าง1 2 3นะฮะไม่ใช่แค่นั้นนะครับนั่นแหละพอประเด็นคือถ้ามีมวลชนอะไรขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนั่นแหละคืออีกเรื่องหนึ่งไม่คืออย่างนี้ถ้าคุณไปเรียกร้องเนี่ยนะเรียกร้องให้เลือกตั้งเค้าให้เลือกตั้งก็จบกลับบ้านจริงมั้ยใช่ป่ะถ้าเรียกร้องให้เลือกตั้งเรียกร้องแก้ราคานี่มันก็ขึ้นราคาไปหน่อยนึงครับก็จบอันนี้นะอันนี้ลุงสนามหลวงใช่ไหมครับนี่ฮะครับใช่ครับใช่ครับนะครับครับคืออย่างนี้นะในลักษณะนี้นะฮะคือเรื่องนี้นะบอกว่าไอประเด็นตัวนั้นอ่ะทุกคนก็รู้อยู่นะทุกคนก็รู้อยู่ในขณะนี้น่ะมันมีอำนาจอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีอำนาจถ้ามันไม่มีอำนาจเราก็ไม่มาสู้หรอกก็มันมีอำนาจไงถ้ามันมีอำนาจเราก็มีอำนาจก็เพราะมันมีอำนาจถึงสู้ใช่ไหมคือคุณต้องประกาศสหพันธรัฐไทยนะไม่งั้นแล้วคุณสู้ไปมันก็เหมือนที่เขาสู้มาพวกเสื้อแดงไปสู้ใช่ไหมก็เรียกร้องประชาธิปไตยก็โดนยิงหัวกระบาลหมดไปเรียกร้องให้เลือกตั้งเรียกร้องมันก็ไอ้อย่างเดิมอ่ะ
ทุกวันนี้ในกรุงเทพฯเรียกร้องเลือกตั้งแต่ผมก็เข้าใจว่าจริงๆครับผมถามคุณว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมเลือกตั้งเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับเลือกตั้งแล้วคุณจะเรียกร้องไปทำไมฮะคุณจะเรียกร้องไปทำไมถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้คือประเด็นนี้คือผมบอกตอนเบื้องต้นแล้วนะฮะคือซ้อมความพร้อมอธิบายคืออธิบายให้มวลชนเขาได้รับรู้ในระดับพื้นฐานก่อนผมว่าเขาเข้าใจแล้วแหละหรือคุณว่าเขาไม่เข้าใจฮะผมว่าเขาเข้าใจนะคือเขาอยู่ประเทศไทยเขาไม่ได้มาจากยุโรปนะเขาอยู่ประเทศไทยเห็นเสื้อแดงชุมนุมโดนยิงฮะทักษิณก็โดนติดคุกติดตารางโดนยุบพรรคมาตั้งพลังประชาชนก็โดนยุบอีกข่าวสมงสมาก็โดนไล่ออกสมชายก็โดนไล่ในวินก็ไปจับมือพิสิทธิ์ไปเรียกร้องยุทธภามาปืนยิงที่ลาดประสงค์ฮะเสร็จแล้วยิ่งรักมาช่วยชาวนามันก็สร้างสถานการณ์เป่านกหวีดเสร็จแล้วมันก็มายึดอำนาจอีกยิ่งรักก็ต้องหนีออกไปอีกแล้วคุณคิดว่าเขาจะไปเลือกตั้งเลือกทำไมผมไม่เข้าใจผมว่าเขารู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าเราต้องทำให้เขากล้าเขาไม่ใช่เพียงเลือกคุณต้องปลุกให้คนเนี่ยเรียกร้องสหพันธรัฐเลยครับไม่ต้องมาเสียเวลานะใช่ครับคุณว่าจริงไหมคุณกลับไปพิจารณาทำไมจริงจริงคือติดป้ายสหพันธรัฐไปเลยครับเขาจะได้รู้สู้ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมถ้าสู้เหมือนเดิมมันสู้ไปทำไมฮะใช่ป่ะคือครับครับใช่อยู่ครับเนี่ยคุณลงไปปรึกษากันดูนะนั่นนี่นะอันนี้ในความคิดของผมนะผมเข้าใจของลุงสนามหลวงพูดนี่นะผมเข้าใจนะผมลำดับตรงนั้นนะคนอื่นก็เข้าใจครับคนอื่นก็เข้าใจเพราะว่าเข้าใจทุกคนนี่แหละไม่มีใครไม่เข้าใจเพราะมันเห็นมา10ปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเมื่อวานนี้นะฮะเห็นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามว่าถ้ายังมีกษัตริย์มีทหารแบบเนี้ยมีคอรัปชันเนี่ยคุณจะได้เลือกตั้งไหมมันก็ยื้อไปเรื่อยๆถึงเลือกมันก็แกล้งคุณอยู่ดีใช่ไหมมันก็มีปปช.มีทุกอย่างนะลองกลับไปพิจารณากันใหม่นะคือสหพันธรัฐไปเลยครับจะสู้ให้มันชนะสู้แล้วอ้าวพอสู้เลือกตั้งเขาให้คุณเลือกทีคุณก็มีอะไรจะต่อครับคือโกงราคาไปเลยมันกะจะน็อกเราก็น็อกมันดิใช่ป่ะมันกะล้มเราก็กะล้มมันก็จบนะโอเคนะครับฝากคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณสายทองใช่ไหมเนี่ยค่ะสายทองค่ะสายทองจากขอนแก่นครับเห็นมีการต่อสู้เรียกร้องในพื้นที่อยากจะถามคุณสายทองอย่างนี้เลยนะครับคุณสายทองมาต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเคยได้ฟังแนวทางนโยบายขององค์การสหพันธรัฐไทยมาบ้างหรือเปล่าฮะเคยฟังไหมครับองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยเคยฟังคร่าวๆจากเพื่อนๆนะคะแต่ยังไม่ได้ชัดเจนด้านรายละเอียดค่ะโอ้เหรอแล้วคุณเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยกับแนวทางและเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยจะเป็นสหพันธรัฐเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมากมากเลยค่ะเห็นด้วยมากมากอ้าวแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งไวๆเนี่ยเขาจะชวนไปเลือกตั้งถ้าไม่สิ้นปีนี้ก็สิ้นปีหน้าหรือภายในชาตินี้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเนี่ยคุณไม่เอาเลยฮะเลือกตั้งแบบที่ผ่านๆมาเนี่ยจะเอาไหมไม่ชอบเลยค่ะแบบไม่เอาไม่ชอบเหรอเลือกตั้งที่แบบมีกษัตริย์อยู่เนื้อกฎหมายมีทหารคอยยึดอำนาจเนี่ยคุณไม่เอาอ่ะฮะมันสนุกดีนะได้เลือกบ่อยๆไม่เอาไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบแสดงว่าคุณเข้าใจดีนะแสดงว่าคุณสายทองนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงข้อเรียกร้องของคุณเนี่ยเขาจะให้ไปขอแล้วเขาจะให้ไหมหรือยังไงครับอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินนะคะไอ้ที่คุณเรียกร้องนี่คิดว่าคสช.มันจะยอมให้คุณไหมสมมติว่าคุณต้องการสหพันธรัฐมันจะยกให้คุณไหมฮะคิดว่าเขาไม่ยอมค่ะเขาไม่ยอมเราก็ต้องต่อสู้ต้องหามวลชนต้องหาทีมงานที่เวิร์กต้องหาทุกวิถีทางที่จะเอาพลังมวลชนที่ไอ้นี่เข้ามาผลักดันเขา
พราะเขาไม่อาวุธแต่เราไม่มีอาวุธนะคะโอ้มันไม่เป็นไรครับเรื่องอาวุธเราคุยกันทีหลังคือหมายถึงว่าคุณสายทองนี่คุณไม่เชื่อว่าคสช.มันจะให้ประชาธิปไตยสหพันธรัฐคงไม่ให้แล้วพรรคการเมืองเขาจะให้คุณไหมครับรอพรรคการเมืองไหมพรรคการเมืองเหรอคะพรรคการเมืองก็ในความคิดนะคะครับเขาก็ต้องอิงคสช.อยู่ดีนะคะโอ้เหรออิงคสช.เขาอิงก้าวแล้วถ้าประเทศไทยยังมีกษัตริย์แบบนี้มันจะเป็นสหพันธรัฐได้ไหมเนี่ยฮะกษัตริย์ที่อยู่ใต้กฎหมายไม่ชอบชอบเลยค่ะคุณไม่เอากษัตริย์ไว้บ้างฮะเราอยู่มานานแล้วนะเนี่ยเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะเรียนท่านตรงๆรับปริญญาเนี่ยไปถ่ายรูปไปอะไรแต่รับจากมือเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาแล้วไม่รับปริญญาแล้วไม่เอานานเลยเสียเงินด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้เขามาสอนเสร็จแล้วถ้าเราไม่เชื่อเขาเอาปืนมายิงเราอะยิงก็ยิงค่ะเลยยิงก็ยิง คุณสายทองไม่กลัวโอ้โหไม่กลัวยิงแล้วก็ยิงอ่ะถ้าแบบนี้ชนะแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคุณไม่กลัวเขาเขาก็ต้องเก็บข้าวเก็บของจริงไหมคุณยังบัตรถ้าคุณไม่กลัวเขาก็ต้องเก็บของเราไม่กลัวมันก็กลัวเราแค่นั้นเองครับไอ้ที่มันอยู่ได้เพราะเรากลัวมันจริงไหมครับคุณสายทองครับใช่ไหมเราไปกลัวมันมันก็เลยจับเราถ้าเราไม่กลัวมันทุกคนไม่กลัวมันจะกล้าจับเราไหมประกาศพร้อมกันนะกูไม่กลัวมึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเรากลัวมันหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวถ้าเรากล้าเราชนะไหมครับคุณไททองถ้าเราไม่กลัวเรากล้าเราไม่กลัวเราชนะค่ะเราไม่กลัวเราชนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคุณไททองช่วยบอกประชาชนหน่อยครับว่าทำไงเราถึงจะชนะแน่ๆช่วยบอกหน่อยค่ะทำยังไงถึงจะชนะคุยกันเป็นคุยกันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าคุยกันเยอะอยู่เขาไม่ชอบทั้งสองอย่างเหมือนเราล่ะทั้งสองอย่างนี่มันหมายถึงยังไงทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างคือคสช.กับเจ้านะคะคสช.กับเจ้าที่จริงมันอย่างเดียวกันนะมันมาด้วยกันนะแพ็คคู่เป็นแพ็คเกจมันแพ็คกันมามันเป็นปลาท่องโกมันเป็นปลาท่องโกอ่ะมันมีสองขามาด้วยกันคือไม่ชอบทั้งคสช.และเจ้าและกษัตริย์ครับค่ะแล้วทำยังไงจะชนะมันได้ครับคุณไททองมีเคล็ดลับยังไงมีทีเด็ดยังไงจะชนะยังไงในความคิดนะคะครับที่เข้ามาในความคิดหนูนะคะหนูคิดว่าถ้าเราลุกคือทั่วประเทศพร้อมกันหมดทุกจุดครับค่ะจะทำอะไรเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะโผล่จุดนี้เราจะโผล่จุดนั้นเราลุกคือทั่วประเทศเลยลุกคือขึ้นพร้อมเพียงกันทั่วประเทศเราชนะแน่นอนรับรองว่ามันหนีแน่นอนมันหนีแน่นอนเพราะทรัพย์สมบัติมันเยอะมันต้องรีบหนีใช่ไหมครับครับน้อมกับประภาคภาคแต่แล้วคุณสายทองอายุยังน้อยนะรู้จักถนอมประภาคโอ้โหผู้สาวสำน้อยอายุมากแล้วค่ะพี่เสียงยังอ่อนๆอยู่เลยอย่างนี้คุณสายทองอยากจะพูดอะไรครับสักคำสองคำกับประชาชนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะบอกกับพี่น้องเราเพิ่งเข้ามาค่ะก็ยังไม่คุ้นเคยกับพี่น้องเรานะก็มีคุ้นเคยได้ยินแต่เสียงกันนะคะครับยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆกันสักท่านเลยโอ้ครับก็ไปหากันนะมีอะไรก็บอกกันเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราเป็นประชาชนเหมือนกันหัวอกเดียวกันอยู่ในเรือลำเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแค่ไม่คุณสายทองนะเราต้องช่วยตัวเราเองนะครับเราจะต้องกล้าถ้าเราไม่กล้าเราก็จะเป็นทาสเขาตลอดไปใช่ครับใช่ไหมครับค่ะอันดับแรกต้องไม่กลัวก่อนอันดับแรกต้องไม่กลัวชักชวนกันไม่กลัวชักชวนกันไม่กลัวมันติดป้ายสหพันธรัฐไทยตอนนี้กำลังจะติดทั่วกรุงเทพนะครับติดสติ๊กเกอร์ไวๆนี่นะครับกำลังทำกันอยู่นะกำลังเร่งทำใครมีเงินมีทองก็ช่วยทำช่วยออกแบบจะเป็นแบบไหนลายไหนก็ได้นะครับสหพันธรัฐเนี่ยไม่จำกัดคุณจะเป็นพริกกะปิน้ำปลาไอเลิฟยูเป็น
อะไรก็ได้มีคำว่าสหพันธรัฐนะครับชูคำนี้ไปก่อนนะแล้วถ้าใครสงสัยก็อธิบายเข้าไปนะครับชูคำนี้ให้มันเกิดความเคยชินมันเคยโฆษณาเรารักในหลวงแล้วโฆษณาเรารักสหพันธรัฐนะสหพันธรัฐเออปลุกความกล้าในตัวเราเชื่อมั่นสหพันธรัฐอะไรก็ว่าไปนะเอามาแทนครับฮะมีอะไรจะฝากอีกไหมครับเนี่ยครับครับเชิญเลยครับคุณพี่ก็ขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำก็คือว่าเราพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจชี้แจงว่าสหพันธรัฐเป็นทางออกทางเดียวนะครับเป็นการกระจายอำนาจให้เราเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินบ้านเกิดของเราถิ่นฐานอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนเราก็เป็นเจ้าของจริงๆมีอำนาจในการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ารัฐและผู้ว่าและผู้นำของประเทศนะครับทุกอย่างเป็นของเราเอาระบบยุโรปครับเป็นระบบยุโรปแบบเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเขาไม่เข้าใจก็บอกว่าแบบเยอรมันแบบอเมริกาแบบสวิตเซอร์แลนด์ชอบไหมเขาก็บอกชอบแล้วก็เทียบกับเกาหลีเหนือแล้วเรามีกำหนดเวลาที่จะดีเดย์ไหมคะก็ภายในปีนี้คือมันอยู่ที่เราพร้อมถ้าพร้อมพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มันอยู่ที่ประชาชนครับอยู่ที่ความพร้อมให้เข้าใจที่สุดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาทุกคนทหารตำรวจข้าราชการพระครูบาอาจารย์สื่อทุกสื่อนักวิชาการครับแล้วก็นิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับทุกสาขาอาชีพล้วนได้ประโยชน์เขาจะได้เงินเดือนมากขึ้นนะครับมีสวัสดิการดีขึ้นมีหลักประกันดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนนะครับอย่างเช่นบ้านเรามีแร่ทองคำเราก็ได้เป็นเจ้าของได้เก็บภาษีบ้านเรามีท่าเรือเราก็จะเก็บค่าท่าเรืออยู่ในพื้นที่ของเรานะครับบ้านเรามีน้ำมันเราก็จะได้น้ำมันนะฮะคือไม่ต้องส่งมาให้กรุงเทพที่เดียวแล้วก็พวกคสช.เอาไปซื้อนาฬิกาซื้อเรือดำน้ำนะแล้วก็ไม่ต้องมาต้อนรับกษัตริย์ไปไหนมาไหนปิดถนนยาวอาถรรพ์ตำรวจไปเฝ้าประชาชนไปตัดผมทรงสามขาวเนี่ยนะมาลังแกนะมารีดมาไถมาเก็บสวยจะไม่มีสวยครับพื้นที่ใครพื้นที่มันประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจมาจากประชาชนนะประชาชนเขาต้องเอาใจประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนแต่งตั้งเขานะครับไม่มีกษัตริย์แต่งตั้งแล้วนะฮะรับปริญญาก็ครูบาอาจารย์เป็นคนแจกนะครับไม่เอาไอ้พวกบัตรซกมาแจกครับนะเป็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ก็ช่วยกันบอกช่วยชี้ครับแล้วช่วยกันเอาเป็นพวกให้หมดนะครับในจังหวัดในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านดึงมาเป็นพวกให้หมดนะครับนะให้เขาเข้าใจนะครับนะมันจะได้ถ้าทุกคนเข้าใจมันก็จะง่ายก็เร็วมันก็จะเร็วครับกระจายความเข้าใจให้ทั่วถึงกันนะครับเอาตามนี้นะครับมีอย่างอื่นเพิ่มไหมครับคุณสายทองครับคุณสายทองยังไม่มีค่ะอาจจะเป็นชาวบ้านบางระจันกับชาติมาเกิดนะทำไมครับคุณลุงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวโอ้เป็นความหวังครับของลูกหลานปกติทำอาชีพอะไรครับโอ้ขอบพระคุณค่ะพี่ทงทำอาชีพอะไรครับคุณยังบัตรถามฮะเป็นครูค่ะอ๋อเป็นครูโอ้ยิ่งน่าสนใจอย่างนี้ก็ต้องบอกลูกศิษย์ครับเป็นครูที่ดีเป็นครูตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์ของชาติท่านเป็นครูส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านก็นับถือนะครูคนในหมู่บ้านเขานับถือครูพูดอะไรเขาก็เชื่อนะครับพูดแล้วก็เชื่อค่อยๆบอกกันนะครับก็เป็นช่วยกันนะครับผมอยู่ทางนี้ผมก็พูดให้คนฟังคุณสายทองคุณครูสายทองก็พยายามพูดนะครับครับในบ้านใกล้เรือนเคียงในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับหรือบรรดาลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ไหนนะครับครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับต่อไม้ดีไซน์ครับคุณต่อไม้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นว่าอยู่ชัยภูมิเลยโอ้ครับครับอยู่ชัยภูมิครับครับวันนี้มีอะไรจะมาบอกกล่าวประชาชนบ้างครับเห็นเพื่อการเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ย
นะคุณทอมนะมีอะไรจะพูดเชิญเลยครับก็เห็นเรื่องตั้งแต่การยึดอำนาจของคสช.เลยนะครับ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 ที่เข้ามายึดอำนาจจากฝ่ายประชาธิปไตยก็เท่าที่ประชาชนคนใกล้ตัวผมก็เห็นเขาก็คุยกันนะครับครับว่าไปยึดอำนาจการปกครองมาโดยทหารแล้วก็อ้างความไม่สงบแล้วก็เข้าไปยึดอำนาจบริหารการจัดการประเทศทั้งระบบการปกครองบริหารแล้วก็แทรกแซงระบบยุติธรรมนี่แหละครับครับสังเกตได้จากการไล่ล่าเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามฮะในอีกฝ่ายพวกเดียวกันครับไม่ครับมันก็เหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกให้กันเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับครับในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการคอร์รัปชันนี่แหละครับผมมีเพื่อนนะซื้อเรือน้ำนาฬิกาฮะใช่เยอะแยะเลยคือมันโกงทุกวันโกงทุกเรื่องพูดตรงๆนะไม่มีนาทีไหนที่มันไม่โกงโกงจริงมันโกงตลอดฮะผมเนี่ยเพื่อนทำงานศิลปะเลยเขาบอกว่าอุทยานราชพักเนี่ยต้องเขียนใบเสร็จตามใบสั่งเลยใช่ก็เป็นมีใบสั่งเพื่อนผมยืนยันได้แน่นอนไอ้นี่มันของพระเจ้าอยู่หอยเขาคุณอย่าไปพูดมากเดี๋ยวเป็นหมอหยองหมอหยองสองไอ้หมอหยองเป็นคนพูดแล้วว่าไอ้นี่เป็นของพระบรมก็เลยเสร็จฮะครับผมแล้วก็เหมือนกับดูเหมือนจะพูดอะไรออกมาแล้วก็ไม่รักษาสัจจะอะไรประมาณนี้ครับอุ้ยมันเป็นโจรครับมันเป็นโจรโจรมีสัจจะไม่ได้เสียสถาบันโจรโจรก็อย่างเงี้ยไม่มีสัจจะไปเลยฮะโจรโจรมันอย่างงี้ครับฮะเขาก็เหมือนพูดกันว่าอ้าวเห็นคุณแม่เนี่ยอายุ74นะฮะเขาก็ว่าตอนแรกทำไมไม่เห็นพูดอย่างงี้วันนี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วแล้วจะเอายังไงเนี่ยเขาก็ดูอย่างการเลือกตั้งอะไรเนี่ยก็ผมว่าน่าอายต่างประเทศเขานะมันเป็นคนหน้าด้านไปรับปากแล้วไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันเป็นคนหน้ามึนนะภาษาอีสานเพิ่นว่ามันเป็นคนหน้ามึนก็คือหน้าด้านฮะก็คือมึนแหละครับมันมึนมันหน้าด้านนี่แหละครับมันหน้าด้านฮะแล้วจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยฮะจะรอไปหรือยังไงโอ้ผมว่าไม่น่ารอหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็สร้างความแจกแจกลำบากมาทุกอาชีพแล้วใช่มันอ้างว่ามันเป็นรัฐาธิปัตย์ไอ้พิษมันบอกคุณรู้ไหมผมเป็นรัฐาธิปัตย์นะ I'm the state กูเป็นเจ้าของประเทศพูดง่ายๆผมว่าไอ้ที่พูดผมว่าไปส่งเสริมเขามากกว่าส่งเสริมให้มีการคอร์รัปชันไอ้ที่จะปราบทั้งหลายใช่คือพวกนี้เขากล่ามาป้นครับเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูคืนความสุขอะไรหรอกมันมาป้นทีนี้คือมันเป็นโจรน่ะเราก็ต้องไล่มันใช่ไหมผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะตอนนี้ก็ถ้าไล่มันก็ยังอยู่มันก็มีไอ้คนลูกน้องมันก็ยังอยู่ใช่ไหมเจ้านายมันกษัตริย์ก็ยังอยู่เครือข่ายก็ยังอยู่เชื่อชั่วเลยเชื่อชั่วยังอยู่แล้วจะทำยังไงเท่ากับว่าเราไปเด็ดกิ่งมันก็แตกกิ่งใหม่ใช่ไหมมันก็คือเราสมมติว่าเป็นจุดหนึ่งแล้วกันครับเราก็ต้องเชื่อมโยงชี้ให้เห็นว่าความไม่ถูกต้องมันคืออะไรในสิ่งที่เขาทำลงมาครับออกระเบียบปกครองเอามาที่จะมายึดอำนาจทางด้านการรักษาทางด้านสวัสดิการต่างๆอะไรที่เคยมีเนี่ยเขาก็กลัวกันนะครับ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 เพราะว่าเอาคืนไปแล้วมันจะมีอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเขียนคนเคยไปนั่งรอยายรออะไรอย่างเงี้ยยายเขาก็คุยกันนะคุยกันนะโอ้ขอบคุณรัฐบาลจากก่อนที่ทำให้มีไม่งั้นเขาไม่มีปัญญามารับยาแบบนี้ครับได้รับการผ่าตัดดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพูดกันเดี๋ยวมันมาทำลายความดีหมดเลยทำลายสิ่งที่ดีมาสิ่งดีงามที่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเขาทำขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเราถ้าเราล้อมได้เราทำยังไงเราถ้าเรารอเลือกตั้งก็โดนมันล้มอีกใช่ไหมผมว่าเลือกตั้งเนี่ยตามอาการที่เห็นทุกวันนี้นะผมว่าไม่น่าจะมีด้วยซ้ำคือออกไปจนกว่าจะยึดโยงผลประโยชน์ให้เครือข่ายของพวกตัวเองนายทุนอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างเงี้ยครับใช่คือถ้ามีถ้ามันแพ้เสียเปรียบมันก็ยึดอำนาจอีก
แล้วเราแก้ไงให้มันหายขาดเนี่ยหมายถึงว่าแล้วก็มาสร้างวาสนาตัดเชื้อชั่วคุณจะตัดยังไงตัดให้มันมีเชื้อเหลือทำยังไงเราก็ต้องพร้อมใจกันนี่แหละครับเลือกพรรคที่เราสามารถที่จะมาบริหารเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศได้นี่แหละครับคุณยังคิดจะไปเลือกมันมีพรรคไหนที่มียังจะมีให้เลือกอยู่มันพรรคการเมืองมันก็เป็นลูกน้องเจ้าแทบไม่มีนะมันไม่มีคุณต้องล้มระบอบเจ้าก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่ล้มเจ้ามันก็ให้เจ้าให้ฐานยึดอำนาจฐานก็อ้างเจ้าอ้างไปอ้างมาใช่ไหมอันนี้มันเป็นกลายเป็นเครื่องมือหากินไปเลยประชาชนก็เป็นถามว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ล้มระบอบเจ้ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าคุณไม่ล้มเจ้าแก้ปัญหาได้ไหมนะอันนี้ยากเลยเพราะว่ามันฝังรากแล้วถ้าคุณถ้าคุณรวมที่กรุงเทพอย่างเดิมจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าคุณรวมหน้าที่กรุงเทพทีเดียวแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ศัพท์แนวทางสหพันธรัฐใช่ไหมครับนะนี่แก้ปัญหาได้แล้วสหพันธรัฐคือไม่มีเจ้าแล้วก็กระจายอำนาจไปสู่ทุกภูมิภาคใช่ไหมให้เขาดูแลตัวเองโดยลึกๆถ้าคนไทยเขากล้าพูดเขาจะพูดแบบนี้นานแล้วนะครับแล้วทำไมไม่กล้ามันเป็นเรื่องประโยชน์ของเขาเองเขาไม่กล้าจะให้ใครพูดถ้าคนไทยไม่พูดจะให้อเมริกาพูดเลยนั่นน่ะสิอเมริกาเขาเป็นมา200กว่าปีแล้วเป็นสมัยพระเจ้าตากสินนะเจตจำนงของเราออกมาพร้อมเพียงกันนี่แหละครับกล้าพูดความจริงไอ้สิ่งที่เราพูดเป็นความจริงเป็นสัจธรรมถ้าเราไม่พูดแล้วจะพูดอะไรใช่ไหมใช่ครับต้องบอกให้ประชาชนเขากล้านะครับถ้าประชาชนไม่มีความกล้าประชาชนก็จะอยู่อย่างเดิมถูกรังแกเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ได้อยู่อย่างเดิมจะแย่เพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับไม่ใช่อย่างเดิมจะแย่เพิ่มขึ้นต้องขอถอนคำพูดนะไม่ใช่อย่างเดิมจะแย่หนักกว่าเดิมครับโอเคนะครับช่วยกันนะครับนะครับช่วยกันครับก็มีคนใกล้ตัวเพื่อนเขาก็เขียนด้วยครับ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 โอเคพอดีฮะก็อันนี้ก็เป็นเสียงจากประชาชนในแต่ละแห่งนะครับจากขอนแก่นจากสารคามนะคุณไททองนี่เป็นครูจากขอนแก่นคุณลุงจากทุกจากนี่จากสารคามแล้วคุณตอไม้จากชัยภูมินะครับครับก็คือประชาชนเข้าใจดีแต่ผมว่าเขาเข้าใจนะใช่ครับอยู่ประเทศไทยไม่มีใครไม่เข้าใจเพียงแต่ว่ายังขาดความกล้าเพราะสิ่งสำคัญคือว่าทำความเข้าใจให้ชัดเจนครับแล้วหาแนวร่วมหาพรรคพวกครับคือไอ้การเปลี่ยนแปลงสุพรรณรัฐเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดใช่ครับทั้งพรรคการเมืองทั้งพรรคการเมืองที่จริงทั้งคนเมืองระดับประเทศระดับท้องถิ่นได้หมดเลยนะทหารตำรวจครูข้าราชการพระสงฆ์ข้าเจ้านิสิตนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าทุกคนได้ประโยชน์หมดใช่ครับแต่ละพื้นที่ได้ประโยชน์เต็มที่ครับได้พัฒนารุ่งเรืองมีสวัสดิการมีเศรษฐกิจที่ดีครับทำมาหากินดีขึ้นเพราะฉะนั้นที่จริงเราไม่มีศัตรูเลยนะครับพยายามรีบชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็รีบลุกขึ้นไปคว้าชัยเอามาให้ได้นะครับลุงเอาเสียงอันนี้ออกก็ได้นะเพราะบางครั้งหนูก็ไม่มีเวลาโทรขอให้พี่น้องร่วมชาติเดินร่วมกันต่อไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ชัยชนะมันแค่ตีตะเข็บตีได้ก็ตีไปแต่ขอร้องอย่าไปเลือกตั้งเด็ดขาดถ้าเราจะล้มจริงๆต้องล้มมันให้หมดทั้งระบอบแม้กระทั่งเจ้าแม้กระทั่งคสช.อะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องยืนหยัดคำเดียวกันเพื่อสหพันธรัฐไทยเพื่อประชาชนของคนไทยในประเทศไทยจะได้มีความสุขเราต้องยึดอุดมการณ์อันนี้เอาไว้แล้วคุณห้ามถอยคุณถอยคุณก็แพ้อีกคุณจำไม่ได้เหรอว่าถอยมากี่ครั้งแล้วแพ้มากี่ครั้งแล้วจำไม่ได้เหรอคะคุณต้องจำให้ได้สิคะตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเราไม่ได้เหลืออะไรเลยนะในประเทศไทยชีวิตเราก็แทบจะไม่เหลือแล้วเราจะเอาชีวิตไปให้มันทำไมเราก็เอาชีวิตของเราเนี่ยไปสู้กับมัน
เราก็สู้ลุงก็สู้ทุกคนก็สู้คนอยู่ต่างประเทศก็สู้คนที่อยู่ในประเทศไทยหรือใครจะอยู่ในประเทศไทยใครจะบ่เป๊บไปตรงไหนก็แล้วแต่เหมือนผีล่องหนก็ช่างนะต้องสู้อย่าหนีประเทศไทยอย่าทิ้งประเทศไทยเว็บไปเว็บมาก็ได้แล้วก็บอกกันทุกคนปากต่อปากเยอะแยะไปช่วยกันนะคะประเทศไทยจะได้เป็นสหพันธรัฐไทยสักทีนะทุกคนจะได้มีความสุขความสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดคาดในความหมายที่ลุงคิดเอาไว้หนูก็คิดไว้นานแล้วแต่หนูไม่มีแรงไม่มีกำลังหนูเหนื่อยโอเคนะคะลุงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ประชาชนคนไทยช่วยกันละกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็นั่นก็เป็นเสียงจากผู้ฟังในแต่ละท้องที่ครับรายหลังสุดนี้รู้สึกท่านจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คือปัญหาหลักสำคัญที่สุดตอนนี้นะอย่างที่คุณธงชัยพูดนะครับว่าเราต้องเชื่อมั่นเพราะว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนทุกๆฝ่ายถ้าภาษาพระเรียกว่าเราสมาทานเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปไขว้เขวอย่าไปเบี่ยงเบนอย่าไปฟังเขาเรียกว่าบางช่างยุนะแซนั่นแซนี่ฟังกันหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีไอ้ที่มีปัญหาคือไปฟังนี่แหละครับนะมันถึงแตกกันไปหมดเนี่ยคือเกิดเป็นคนนี่อย่าหูเบาไม่อย่างนั้นคุณก็จะโดนปฏิปัติมันแย่นะมันตอแหลไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะคือเหมือนอย่างกับว่าเราไม่มีความมั่นคงอ่ะผักไปผักมาแกว่งไปแกว่งมาเมื่อเกิดอาการคลอนแคลนแล้วก็พังเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตใจหนักแน่นหนักแน่นนี่ไม่ใช่หนักแน่นด้วยความงมงายเราหนักแน่นด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยสติปัญญาด้วยการปฏิบัตินะครับครับคือคุณธงชัยพูดประโยคนึงบอกว่าเราทำงานได้อย่างสบายๆถ้าเรายึดแนวทางสหพันธรัฐเนี่ยเพราะประชาชนอยู่กับเราอ่ะประชาชนเขาช่วยเราสนับสนุนเราเห็นใจเรามีเพื่อนมากขึ้นนะครับใช่ไหมมันก็สบายขึ้นใช่ไหมมาทำงานอย่างผมที่สบายมากฮะไม่ใช่ได้เงินเยอะนะคือมันสบายใจมีแต่คนเป็นห่วงนะจะรักษาสุขภาพนะช่วงนี้หนาวมีนั่นไม่มีไหมเขาเป็นห่วงเราเพราะเราอยู่กับเขาอ่ะครับและเขาก็อยู่กับเรามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้นะครับคนที่รวยเป็นหมื่นล้านพันล้านบางทีก็มีแต่คนด่าคนบ่นกับผมว่าว่าเป็นแสงล่างเมียคงลาครับมีแต่คนด่าคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็แล้วแต่เวรกรรมนะได้อย่างเสียอย่างนะเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับฟังความเห็นสักแล้วแต่2 3 4 5สายนะครับก็ดูตามสถานการณ์เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอเตือนนะครับอะไรที่ก่อยแก่นี่ผมตีไม่เลี้ยงนะครับ ไม่เหมือนรายการคนอื่นนะไม่เยอะคุณจะพูดอะไรก็ได้นะพูดให้มีประโยชน์ครับคือป้อมสู้รบเป็นองค์การสมรรถรัฐไทยนะครับใครที่คิดว่าจะมาเสี่ยมมาอะไรนี่ก็จะเสียคนไปเลยนะครับถ้าใครที่พูดจาเลอะเทอะเราก็จะบล็อกนะเราไม่ให้พูดนะครับเราเป็นประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐถ้าเผด็จการเนี่ยเราไม่ฟังนะครับเราถือว่าคุณเป็นสมัยนี้เอาภาพนาซีเผยแพร่ก็ห้ามใช่ไหมครับเอารูปฮิโรฮิตเลอร์คุณจะเทเป็นศิลป์จะฟังไม่ลองฟังฮิตเลอร์ดูหน่อยเลยไม่มีใครฟังอ่ะนะเราชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่ามาก่อไอ้แกะมาเชียร์จ้ามานู่นนี่เราไม่เอานะครับครับผมก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายแล้วนะครับไปขู่มากแล้วไม่มีใครโทรเลยคือบางคนเนี่ยก็เก่งๆว่าเอโทรมาหาลุงแล้วเนี่ยจะโดนลุงแพ่งกับบางกลางรายการไหมดีผมก็ขู่ไปงั้นเพราะว่าเรามาทำให้มันเป็นประโยชน์เพราะกว่าจะจัดรายการถ้าเป็นถ้าตายต้องหนีต้องหลีกต้องไปอยู่ในถ้ำอยู่ในอะไรนะครับตอนนี้กำลังสู้รบกันอยู่นะครับทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น IO คือเราก็มีแอดมินนะครับใครมาเสี่ยมมันเราก็เตะกระเด็นหมดนะเราพูดตรงไปตรงมาครับโอเครับสายแรกแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
วัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินชัดเจนครับได้ยินนะครับครับครับเชิญครับวันนี้ขอสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับสหายธงชัยครับครับผมมีความเห็นตรงกันมากกับสหายธงชัยครับก็คือแล้วก็วันนี้ขอหารือนะครับครับว่าอยากจะให้สหายธงชัยเน้นตรงจุดหาสัจจะจากความเป็นจริงนะฮะครับ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 คือคราวที่แล้ววันที่แล้วที่มีท่านผู้หนึ่งที่มาพูดถึงเรื่อง truth เรื่อง fact นะฮะก็เลยทำให้ผมนึกขึ้นได้นะฮะก็เลยจริงๆก็คือนึกขึ้นได้ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ seek truth from fact คือเรามี fact อย่างเดียวเราไม่ได้นะฮะเราก็เลือกหาแฟกต์หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยสมัยก่อนก็ของนั่นเขาก็คือแสวงหาสัจจะจากความเป็นจริงนะครับครับอยากจะขอสหายธงชัยเน้นตรงจุดนี้หน่อยถ้าเราแสวงหาสัจจะจากความเป็นจริงไม่ได้แล้วก็มันก็เราจะได้แต่เรื่องไร้สาระนะครับเออใช่พูดเรื่องถ้าเราเอาเรื่องไร้สาระมาเป็นตัวกำหนดสถานการณ์เรายกตัวอย่างนะครับประเทศไทยตอนนี้สังคมไทยตอนนี้พัฒนาการไปถึงขั้นไหนแล้วนะฮะก็หาสัจจะตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีวัฒนธรรมแบบไหนก็ไม่ได้เป็นมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนอย่างอื่นนี่ผมพูดนี่หมายถึงวัฒนธรรมของมวลชนนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมของชนชั้นสูงครับครับครับนะครับครับแล้วด้วยถ้าหากว่าเราหาสัจจะจากความเป็นจริงไม่ได้เราก็จะไปหลงนะครับได้แต่เรื่องก๊อปปี้มานะใช่ใช่จะเอาอเมริกาโมเดลจะเอาไชน่าโมเดลใช่ไม่ได้ครับเราต้องมาดูของเรานะครับครับขอตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามทหารเสือด้วยครับครับเนี่ยผมว่าเป็นตัวสร้างความแข็งแกร่งให้มวลชนนะครับครับให้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้เป็นสหพันธะสหกรณ์คือมาร่วมกันแล้วก็มีพันธะกันนะฮะสหกรณ์หน่วยย่อยๆเนี่ยมอนเดกอนเนี่ยนะครับผมคือพูดถึงมอนเดกอนครั้งที่แล้วมีเขาเป็นสหพันธ์แล้วก็พันธะถึง200สหกรณ์ครับครับแค่นี้พอก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับก็คือแสวงหาสัจจะจากความเป็นจริงเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งคือหาธาตุแท้จากปรากฏการณ์คือต้องจับกฎเกณฑ์จับโครงสร้างจับระบบให้มันได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไปดูปรากฏการณ์มั่วๆแล้วหาสัจจะคือหาธาตุแท้หาแก่นแท้หาระบบไม่เป็นอ่ะเวลาพูดทุกเรื่องมันต้องเข้าสู่ระบบใช่ไหมต้องตีในเชิงโครงสร้างอย่าไปเน้นตัวบุคคลครับอย่าไปถามอนุนี้นะอะไรใครเลยอย่าไปเน้นตัวบุคคลทักษิณยิ่งลักษณ์อะไรคนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปเน้นตัวบุคคลเน้นตัวระบอบตัวโครงสร้างนะมันจะยั่งยืนอยู่เพราะตัวบุคคลมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตัวระบอบเพราะฉะนั้นเรายึดมวลชนเป็นหลักมวลชนคือแก่นแท้คือธาตุแท้นะครับนะไอ้ตัวบุคคลเป็นปรากฏการณ์ก็แสดงหาสัจจะความหา truth จาก fact คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั่วไปเนี่ยแต่ truth ก็คือสัจจะคือหลักเกณฑ์หลักการคือตัวระบบ คือธาตุแท้ของสิ่งนั้นๆ นะครับครับผมก็เดี๋ยวก็รออีกสายนึงนะครับคุณคือบางทีรายการแล้วนี่บางทีมันหลากหลายเหลือเกินนะคือจะว่าลึกก็ลึกจะว่าตื้นก็ตื้นฮะเพราะว่าจริงๆในการต่อสู้กับศัตรูเนี่ยเขาใช้หลายอย่างนะเขาสะสมมาหลายเรื่องไอ้ความใช่ครับความเชื่อถือพิธีรีตองระบงระเบียบอาวุโสคืออ้างสารพัดคือกะลามีหลายชั้นหลายแบบหลายชนิดหลายเกรดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จะพูดในบางครั้งคือเหมือนศัตรูอาวุธมันเยอะเราต้องมีวิชาการหลบหลีกให้ดีนะครับต้องรู้เท่าทันครับนะรู้เท่าทันต้องมุ่งมั่นต้องนิ่งอ่ะ
ถ้าเราไม่นิ่งนะครับแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวโดนละนะเอาเงินมาซื้อเอาผู้หญิงมาล่อบางทีก็เอาผู้ชายมาล่อก็มีนะครับก็ว่าไปเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเป้าหมายของเรามันก็ชัดเจนแล้วนะครับคือต้องชนะอย่างเดียวนะครับครับครับใช่ครับเพราะนั้นมันจะแวะข้างทางไม่ได้ใช่ครับมันก็มีเพียงแค่หนึ่งต้องล้มระบบแล้วก็สถาปนาสหพันธรัฐไทยครับเป้าหมายมีแค่นี้แหละครับเป้าหมายมันง่ายๆสั้นๆตรงไปตรงมาไม่ต้องแวะไม่ต้องไปวนนะตรงๆนะชัดๆง่ายๆขอให้ใจเราสู้ก็จบนะเป็นอย่างนั้นใช่ครับทีนี้บางทีคนที่เคยสู้ครับครับเพราะตอนนี้เราไม่เคยมีผู้นำที่สู้แบบนี้สักทีส่วนใหญ่ก็แบบ 50% มั่งหรือ 25% มั่งแต่ตอนนี้สหพันธรัฐไทยของเราคือมันเกิน100เพราะว่า1มันได้กันทุกคนนะฮะไม่ใช่ได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีนี้ผมก็เลยอยากจะพูดสั้นๆว่าคุณลุงครับคุณลุงก็เคยเลี้ยงหมาเนาะครับเคยเลี้ยงไหมครับก็จริงๆไม่ก็ลุงไม่เคยเลี้ยงเคยแต่กินมันไม่ใช่เคยคือแบบนี้มันก็พอดีญาติๆเขาเลี้ยงผมก็ดูบ้างอะไรบ้างนะแต่ให้ผมเลี้ยงผมไม่ค่อยอยากเลี้ยงเพราะมันมากัดผมไม่รู้เป็นไงมันกัดผมบ่อยทีนี้เป็นมันเป็นยังไงครับบางเอื่นเนี่ยไอ้หมาเนี่ยโจรถ้าโจรเลี้ยงหมาไอ้หมามันไม่รู้ใช่ไหมครับครับมันก็รักเจ้าของมันนั่นแหละโอ้เออคุณเปรียบเทียบดีนะใช่โจรเลี้ยงหมามันก็รักโจรแหละเพราะใครเลี้ยงมันมันก็รักใช่ครับผมเห็นพวกโจรชอบเลี้ยงหมาครับ อันนี้ต้องขอภัยคนเลี้ยงหมาเพราะไหมหมาดุๆนะหมาตัวใหญ่เอาไว้กัดชาวบ้านนั้นนะนะครับเดี๋ยวคนจะสะดุ้งกันหมดทีนี้พอดีประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยมันเป็นโจรแล้วมันเลี้ยงหมาไว้หมามันก็ไม่รู้หรอกใครดีไม่ดีมันกัดหมดเนี่ยเออใช่ใช่มันรักโจรรักเจ้าของครับมันรักเจ้าของมันแต่ทีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่หมาเออโอ้คุณเปรียบเทียบพวกเราเป็นคนครับเออใช่พวกเราเป็นคนนะฮะเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะให้ใครจูงจมูกให้ใครแบบโน้มน้าวเราได้มันไม่ใช่ครับครับสัจจะคือความจริงอย่างที่ถกกันไปถกกันมานี่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากคือผมสู้ไม่ถอยหรอกครับคุณลุงแต่ว่ามันต้องตกผลึกกันผมเชื่อว่าหลายๆคนในตกผลึกทางความคิดแล้วครับครับไม่ต้องรอทั้งประเทศหรอกครับจุดใดจุดหนึ่งเกิดผมว่าเกิดทั้งประเทศครับก็เราจะจุดหลายๆจุดนะจุดมันพรึบเลยจุดหลายจุดคือก็ยิ่งดีครับก็ยิ่งดีครับตอนนี้เราติดสติ๊กเกอร์แม่ค้ากล้วยปิ้งกล้วยแขกทั้งหลายแหล่ก๋วยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวนะบางคนก็ไปติดที่รถแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวพิมพ์ให้เยอะเลยเป็น100แผ่นบางคนก็พิมพ์500แผ่นบางคนก็บอกว่าพิมพ์ได้แจกที่จะบอกที่ดีไม่เนี่ยซื้อรับเขาครับไปแจกแถวไม่ใช่เผื่อชุมชนแล้วครับนะเผื่อผมแจกกระดาษเป็น A4 เผื่อผมจะไปรับมั่งครับเออเดี๋ยวก็ติดต่อกันใครที่ทำก็ทำเผื่อเพื่อนฝูงไว้ด้วยนะครับนะทำ100แผ่น500แผ่นไม่พอแจกเพราะทางที่ดีทำสัก1,000แผ่นนะครับคือถ้าทำเยอะมันถูกใช่ไหมคุณยังบัตรใช่ไหมครับเออทำเยอะมันถูกนะแล้วคุณยังบัตรช่วยทำให้ก็ได้นะก็เป็นอย่างนี้ครับช่วยท่านคือเราโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีผู้รู้มาช่วยเรามากมายนะคุณธงชัยคุณธิดาแล้วก็สามฐานเสือแล้วพรุ่งนี้ก็มีคุณป้าอินเตอร์นะครับคุณป้าอินเตอร์นี่ก็เรียกว่าไม่เบาลองฟังดูแล้วกันนะฮะหลักการหลักเกณฑ์เธอนี่ค่อนข้าง
แต่ถามทหารเสือเนี่ยครับไอ้ระบบที่คุยกันเรื่องคำว่า CP เนี่ยคือมันเป็นมุมมองที่เมื่อก่อนเราเนี่ยคิดมากเรื่อง CP เออใช่ทีนี้เนี่ย CP สมสำเร็จแล้วทำไมฮะเขาจะต้องมีวิสัยทัศน์สิครับเขาถึงจะเริ่มได้ใช่เขาไม่ใช่ธรรมดาเขาเก่งนะเพราะเขาไปบุกนี่บุกถึงอเมริกาแล้วนะเออคุณควรจะดีใจจีนนี่เขาบุกเละเลยครับเวียดนามไม่เหลือเลยนะพม่งพม่าเขมรลาวไปหมดแล้วครับตอนนี้เขาบุกถึงอเมริกาแล้วครับมันก็คือมีข้อดีบางอย่างในประเทศไทยก็มาปรับใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังคิดแบบเดิมๆแบบเก่าๆครับทีนี้เราก็จะก้าวกันไปไม่ถึงไหนแต่ถ้ามุมมองของสามทหารเสืออย่างเช่นที่บอกว่าสหกรณ์เนี่ยครับไอ้นั่นน่ะลึกซึ้งเลยครับครับใช่เพราะว่าจริงลึกซึ้ง CP นี่ไม่ได้ใหญ่หรอกครับเล็กเหมือนกันเล็กครับ CP ก็คนสหกรณ์นี่ CP ต้องมาคุยใช่ครับยาวเนี่ยคือถ้าเจอสหกรณ์ประโยคอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเจอสหกรณ์นี่ CP นี่เหงานะแต่ว่าเขาก็เชี่ยวชาญแล้วกว่าจะถึงวันนั้นน่ะเราเนี่ยจะต้องเดินตามเขาครับเพราะว่าเขาสำเร็จแล้วเราต้องอาศัยเขาอีกเยอะคือไอ้การบริหารมันเป็นวิทยาการสมัยใหม่นะบางคนเข้าใจว่าวิทยาการสมัยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะครับวิธีการบริหารนี่เป็นวิธีสมัยใหม่นะครับมันอย่างไต้หวันพวกนี้เขาพัฒนามากเขาเก่งเกาหลีไต้หวันเขาเก่งเรื่องการบริหารนะเขาสิงคโปร์เขาเก่งครับเหมือนสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งครับที่ใกล้ๆเราเนี่ยสิงคโปร์เล็กแค่เท่าอะไรครับเท่าภูเก็ตก็ภูเก็ตของเรามันเป็นตัวห่างใช่ครับทำไมเขาเจริญได้คุณลุงไม่ต้องไปเรียนแบบใครแล้วครับใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นผมจะสรุปนะคุณลุงนะครับครับเราอย่าไปตีหมาเลยเราไปตีคนเลี้ยงหมาน่ะเออใช่ใช่ก็คุณพูดถูกนะเออโจรเลี้ยงหมาถ้าเราจัดการโจรเสร็จแล้วก็หมามาเลี้ยงต่อใช่ไหมหมาไม่รู้หรอกครับคือเจ้านายตายไปจะไปรับใช้มันไม่มีหรอกครับไม่มีหมาที่ไหนบ้าขนาดนั้นเออถูกเราไม่ควรจะไปตีหมาเพราะฉะนั้นใครเป็นหมาก็เอาคิดเอานะครับทีนี้ใครเป็นหมายกมือขึ้นครับให้คิดเอานะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกสายที่โทรมาเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วครับมีความคิดกันทุกคนแล้วเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกสหพันธรัฐไทยเนี่ยชัดเจนแล้วครับชัดเจนที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีมาครับเพราะนั้นไม่ต้องยึดตัวบุคคลนะครับฮะใช่ครับผมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับครับแต่ผมก็ต้องหยุดฟังเพราะต้องหยุดรักษาตัวเองเนื่องจากว่ามันจำเป็นเนื่องจากสิ่งที่สร้างกันมาสู้กันมาเนี่ยผมต้องดูแลตัวเองเพื่อรอโอกาสนะครับคุณลุงครับครับดีครับดีครับก็รอดูจังหวะเราเป็นมวยมีจังหวะเราไม่ผีผามนะใช่ครับใช่ครับผมจะต้องรายงานตัวนะครับผมสหายหำแหล่ครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับครับก็อย่างนี้นะครับคือที่จริงนะเราต้องยืนอยู่บนความจริงยืนอยู่บนทางที่ก้าวหน้านะฮะจะใช้อารมณ์ใช้ทิฏฐิใช้ความเกลียดชังความรักใคร่เฉพาะบุคคลไม่ได้เอาหลักการมาวางมันจะทำงานง่ายถ้าเรายึดตัวบุคคลนั้นมันทำงานลำบากนะไอ้นี่ก็เกรงใจนั่นก็เกรงใจไปมาคือไม่เป็นตัวของตัวเองนะในที่สุดก็จะมีปัญหานะครับครับสวัสดีครับเชิญครับจ้าสวัสดีค่ะพอดีสัญญาณมันไม่ค่อยดีเสียงชัดเจนดีเสียงชัดเจนดีครับเชิญครับอ๋อหนูโฟนแล้วเหรอคะออกอากาศครับออกอากาศครับค่ะขอพูดเป็นภาษาอีสานเนาะได้ครับคือจ้ะคืออยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะบ่ต้องไปย่านเขาถ้าอีสานบ้านเฮาก็ถือเขาเจ้าแบบว่ากดขี่ข่มเหงมาตลอดอ่ะนะคะครับอันก็ให้ร่วมพลังกันแต่ว่ายังคำเกิงเองเนี่ยเคยเจอคือกันเพราะว่าก็สิได้มาอยู่พี่ก็เจอปัญหานี่แหละค่ะครับก็ให้ถ้าเขาทหารมาเฮาก็หลบไว้ซะก่อนเงียบไว้แต่ว่าให้ใช้วิธีการปากต่อปากเด้อพี่น้องเด้อค่อยๆเว้ากันยัง
คําเกิงเสื้อว่ายังอยู่บ้านจังซี่ค่ะคนอีสานคนกันฮ้วนคนขอนแก่นนี่เพิ่นสิเพิ่นร่วมกันอยู่เด้พวกครูบาอาจารย์คือกันค่ะครับเพิ่นก็มีสมาคมนึงที่เพิ่นร่วมกันกับสมาพันธรัฐอยู่มานี่จากพี่น้องก็ต้องย่านให้ซอยกันพักกันล่มระบอบเจ้าออกไปครับตั้งสมาพันธรัฐเข้าขึ้นมาแต่ว่าอย่าไปเลือกตั้งอย่าไปสนใจระเบียบอย่างของโจรเด้อให้พักกันซอยกันซอยกันเว้าปากต่อปากอธิบายให้กันฟังว่าสิ่งที่เขาเจ้าเหตุกับเฮารัฐบาลตอนนี้มันบ่แม่นรัฐบาลค่ะเขามากดขี่ข่มเหงเฮาคําเกินก็อยากบอกฝากไปถึงพี่น้องบ้านเฮาเด้อเพราะว่าพวกเฮาก็ฮู้กันอยู่แล้วเนาะว่าบ่เอาเจ้าก็ซอยกันค่ะเผยแพร่ข้อมูลว่าระบบเนี่ยมันบ่ดีเนาะยังประเทศไทยเขาหลอกเข้ามาโดนบอดจังซี่มันหลอกเข้ามาโดนเพราะฉะนั้นก็ให้ซอยกันเว้าสื่อสารกันไปบอกกันให้พี่น้องบ้านเฮาให้ฮู้กันแล้วก็รอวันเด้อค่ะคันทาลุ่มเพิ่นส่งสัญญาณก็ให้ลูกกันขึ้นมาพร้อมกันเด้อก็บ่มีหยังค่ะครับเอาฝากเท่านี้ก่อนเพราะว่าก็บ่ได้เตรียมอีหยังบางหั่นฟ้าวแลนออกไปเมืองอื่นคิดว่ามันสิโทรบ่ได้บ่เป็นหยังครับฝากค่ะฝากสหายทุกท่านนะคะฝากสถานีเสียงไทยค่ะเป็นสถานีของกลุ่มไทยเฟสเจอร์มันนะคะก็พยายามที่จะทำสถานีขึ้นมาเพื่อสื่อสารรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐกันนะฮะก็จะช่วยกันโฆษณาครับดีครับยังไงช่วยกันกดติดตามเพื่อให้สถานีของเสียงไทยครบร้อยเพื่อจะได้ทำสตรีมไลฟ์ได้นะฮะแล้วก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลสื่อสารกับมวลชนนะคะสถานีเสียงไทยนี่คุณสะกดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเป็นตามที่คำเกริ่นไปลงไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ๋อภาษาอังกฤษสะกดไงครับ S S S I S I S I ASIANGTHAI ติดกันหรือเปล่าหรือห่างแล้วก็ไทยก็ไทยเนี่ยไทยแลนด์ไทยแล้วเขียนติดกันหรือเขียนห่างกันครับเขียนห่างค่ะเขียนห่างเหมือนชื่อนึงกับนามสกุลใช่โอ้ตอนแรกว่าจะใช้ชื่อแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นไทยเฟสเยอรมันแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันเข้าที่เข้าทางเสียงไทยที่เป็นรูปลำโพงใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเป็นรุ่นผมก็ใช้ตัวเล็ก SING แล้วก็วรรค T ตัวเล็กเมื่อ THAI เสียงไทยนะครับเดี๋ยวผมบอกตัวสะกดให้ที่ตรงหน้าซีบอกแล้วกันนะครับนะพยายามที่จะให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอดีว่าด้วยความว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดนึงแล้วก็รอให้คนติดตามครบร้อยคนเพื่อเราจะได้อัดหน้าจอแล้วก็ทำรูปแบบรายการให้มันยาวขึ้นได้นะคะครับครับครับคืออย่างนี้ครับพี่รบกวนสหายเดี๋ยวผมแนะนำว่าคือหาคลิปอะไรที่เกี่ยวกับของลุงสนามหลวงก็ได้ก็คือเราเอามาอัพโหลดขึ้นพออัพโหลดขึ้นเนี่ยเพื่อเลี้ยงยอดคนฟังให้มันมียอดคนซับสไครต์ให้มันมีมากขึ้นนะครับค่ะโอเคค่ะลองดูนะครับยังไงก็เอาไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดีครับก็คือไทยเฟสก็มีอยู่หลายแห่งทั่วโลกบางแห่งก็ทำ YouTube ขึ้นมานะครับซึ่งมันทำไม่ยากนะทำ YouTube ขึ้นมาก็ลองทำดูแล้วก็บางทีก็จัดรายการกันเองนะไทยเฟสสแกนดิเนเวียไทยเฟสออสเตรเลียเขาก็จัดเองครับก็รวมๆกลุ่มจัดกันได้นะครับจัดกันเองคือจะว่าวอีสานหรือว่าวทางเหนือก็จัดกันไปครับหรือถ้าใครอยู่ทางใต้ก็พูดภาษาแรงใต้ไปใต้นะครับครับสวัสดีครับรูปแบบเชิญครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีสหายยังบาทสมัยข้าวเหนียวมะม่วงนะครับครับครับสวัสดีครับครับจากอเมริกานะครับ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 เชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับคุณลุงก็เราก็เข้าใจนะครับตอนนี้ว่าคือตอนนี้หลักการเดียวที่เราต้องทำนะครับทุกคนนะฮะก็คือสหพันธรัฐไทยเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นครับใช่ไหมฮะคุณลุงครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันชี้เห็นแล้วว่าคนไทยตอนนี้ลำบากมากแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้มันถึงจุดแล้วครับ
ที่คนไทยจะต้องลุกขึ้นสู้นะครับครับเพื่อล้มระบอบไอ้เจ้าตรงเนี้ยนะเพราะว่ามันคือต้นตอปัญหาทั้งหมดนะฮะพูดกันตรงๆไว้ตรงมาเลยนะครับก็คืออยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยฮะพร้อมเพียงกันได้แล้วฮะตอนนี้นะฮะกระจายความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดนะฮะให้คนไทยรู้ว่าทำไมเพราะอะไรนะครับที่เราไม่เลือกตั้งมันไม่ใช่คำตอบฮะเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบเลือกตั้งไปมันก็เหมือนเดิมก็คือมันก็จะมาเหมือนเดิมอีกจ้ามันก็มาจัดการล้มล้างเหมือนเดิมอีกไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่คำตอบครับคืออเมริกาเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นประเทศเสรีภาพที่ผมรู้สึกชอบมากใช่ใช่มีความสุขมากครับใช่เพราะว่าเขาไม่มีการมางี่เง่ายึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกเขาแบ่งเป็นรัฐจริงๆเลยเป็นอินดิเพนเดนต์สเตทจริงๆเลยนะฮะเขาแบ่งใช่ครับลุงชัดเจนใช่ครับถึงจะมาทวงให้ทั้มก็จริงครับเขาก็มาทวงในขอบในเขตไม่มีการลุกล้ำมากมายยึดอำนาจอะไรไม่มีซึ่งผมสุขดีมากอยากให้ประเทศเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมั่นคงทุกเรื่องเลยแล้วเขานิ่งฮะคือใครจะว่าเขาก็นิ่งนะก็ว่ากันไปเขาก็ยอมรับกันไปก็หาวิธีหาอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลครับครับใช่ครับคุณลุงเนี่ยครับประเทศไทยเราต้องเป็นสหพันธรัฐอย่างนี้ครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับเราต้องยึดแบบเขาอย่างนี้ครับก็คือเราต้องไม่มีไอ้ระบอบเจ้าบ้าเนี่ยออกไปนะเอาออกไปไม่ว่าจะไอ้คนไหนพี่ไอ้น้องไอ้คนไหนทุกตัวเราไม่ยึดโยงกับใครครับไม่ยึดโยงกับพรรคอะไรทั้งนั้นไม่สนใจหลักการเดียวคือเราล้มมันไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นครับใช่ๆไม่มีข้อแม้ล้มลูกเดียวล้มอย่างเร็วที่สุดครับฮะอยากให้คนไทยนะมีความเข้าใจแล้วก็กระจายความรู้กันให้มากๆนะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็มีอยู่เข้าใจอย่างเนี้ยเหมือนผมเนี่ยก็มีพอสมควรครับครับเยอะพอสมควรก็แต่ก็เจอกันบ้างอะไรบ้างนะฮะครับครับก็อยากให้คนไทยสู้ๆนะครับก็ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็อย่างที่คุณลุงบอกนะครับสามัญชนไทยเท่านั้นที่เราต้องการนะฮะอย่างอื่นเราไม่เอานะก็ขอบคุณมากให้ใส่อื่นบ้างเนาะคุณลุงครับครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคืออย่างนี้นะครับก็กษัตริย์เนี่ยนะผมมีข่าวล่าสุดจะเล่าให้ฟังวชิราลงกรณ์เนี่ยเขาเพิ่งโทรมาบอกผมนะบอกว่าเขาคงอาจจะมาเดือนมีนานะเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาไม่อยากจะมาเท่าไหร่ผมถามว่าทำไมมึงเป็นห่าอะไรมันบอกว่ากูกลัวอะไรมันกลัวอะไรตะกัวความเร็วสูงอะไรก็ไม่รู้มันนะ เขาบอกผมว่าเขาอาจจะมาเดือนมีนาถามว่ามาทำไมเขาบอกว่าจะมาโยนหินถามทางเขาว่าอย่างนี้นะจะมาโยนหินถามทางเขาไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าคนจะเอาทำไมเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับถ้าคุณไม่อยากรถติดนะก็ติดสติ๊กเกอร์ไล่มันไปฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสนามหลวงครับสวัสดีครับสวัสดีน้องข้าวเหนียวมะม่วงนะคะครับสวัสดียังบัตรค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณต้ากินเต้ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้นะคะขอบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสามัคคีค่ะคุณลุงครับนะคะเราสู้กันมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยเป็นระยะทางจะว่าไกลก็ไกลจะว่าใกล้มันก็ใกล้แล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องก้าวต่อไปอีกนิดเดียวค่ะสามัคคีกันเข้าไว้นะคะสำหรับตัวคุณต้าเองเนี่ยสู้ไม่ถอยนะคะครับแล้วก็สนับสนุนคุณลุงตลอดเวลาสนับสนุนแนวทางสหพันธรัฐแน่วแน่นะคะครับแล้วก็เป็นห่วงน้องข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเห็นพัฒนาการแล้วดีใจด้วยนะคะครับ
วันนี้เห็นเขาฝากช่องน้องใหม่เออขอฝากด้วยค่ะคุณอาคิดให้มาเปิดห้องส่งเองแล้วนะคะฮะเป็นช่องชื่อ Buddy Light นะคะก็พอดีเห็นสมาชิกมวลชนหลายๆคนที่ยังไม่ทราบอะค่ะยังตามมาไม่ถูกก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะคะครับครับ Buddy Light สะกดเป็นภาษาไทยง่ายๆค่ะกับใบไม้ไม่หันอากาศดอเด็กนะคะบัตรแล้วก็ดอเด็กอีไม่โทรดีนะคะแล้วก็ไม่มาลายรอเรือไม่โทรนะคะทอทหารบัดดี้ไลท์ง่ายๆนะคะกดเข้ามาเลยค่ะติดตามรายการของเราก็ยังทรงคุณค่าเหมือนเดิมนะคะมีทั้งสาระความรู้นะคะแนวทางการต่อสู้นะคะแล้วก็มีสลับสับเปลี่ยนโดยเน้นภาษาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีสหายที่โฟนเก่งๆที่มีพัฒนาการหลายคนตอนนี้นะคะครับดีครับดีครับคุณค่าทุกคนเลยค่ะช่วยๆกันเน้นความเน้นการต่อสู้ค่ะคุณลุงแล้วก็ยังปกป้องแนวทางสหพันธรัฐของเราเหมือนเดิมนะคะเน้นความหนักแน่นเหมือนเดิมค่ะคุณค่ะครับครับดีครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับสหายทุกคนนะคะคุณต้าคิดได้อยู่ห้องบัตรที่ไลท์นะคะตามไปรับฟังกันได้นะคะแนวทางการต่อสู้เน้นขยายมวลชนนะคะก็คงมีเท่านี้ค่ะคุณลุงค่ะรักษาสุขภาพนะคะก็คือครับช่องสวัสดีครับแต่ละช่องเขาจะมีรายการของเขาเองด้วยนะครับมีการพูดคุยมีการเปิดให้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนี้เป็นเรื่องดีนะที่ว่าเราช่วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเน้นเรื่องข้อเท็จจริงเน้นเรื่องความคิดเรื่องหลักการเรื่องเศรษฐศาสตร์ทุกเรื่องนะ เรื่องที่มันจะเป็นในการสร้างสัมพันธรัฐนะครับเดี๋ยวตะกี้ลุงเล่าถึงวัชิราลงอะไรนะยังไม่จบเลยอยากฟังต่อครับพอดีว่าคือเราปิดรับสายแล้วได้ฟังกันยาวๆคืออย่างนี้วัชิราลงกรเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยอย่างข่าวภายในบอกว่าเดือนกุมภาเขาจะไม่มานะครับไม่รู้ก็ถือเคล็ดเข้าไปดูหมอกุมภากับเมษาเป็นเดือนอันตรายที่สุดเดือนมีนาที่เขาไม่แน่ใจว่าโพสต์อยู่หรือยังเพราะว่าเดือน2กับเดือน4อันตรายนะไม่รู้ทำไมอย่างนั้นนะเขาว่าข้าจะมาเดือน3หรืออาจจะไม่มาแต่เราติดสติ๊กเกอร์เยอะๆสหพันธรัฐเพราะว่ามันไม่มานะถ้าติดเยอะจริงนะลูกมันก็คงจะกลับไม่มีใครมานะคือสติ๊กเกอร์ที่เราจะติดสหพันธรัฐเรารักสหพันธรัฐเราเชื่อมั่นสหพันธรัฐอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราติดโดยพร้อมเพรียงนะครับและเป็นการส่งสัญญาณเนี่ยทั่วประเทศมันเหมือนยันไล่ผีนะที่ภาษาจีนเคยหูเคยเห็นไหมที่เขาเอาเลือดมาทาเคยเห็นครับกระดาษเลือกๆติดเป๊ะเนี่ยอันนั้นที่แบบมีผีกระโดดได้แล้วอันนี้แปะเข้าไปมันจะหยุดแปะไอ้ตรงนี้แหละที่มันผีจีนมันแปลกมันติดสปริงเลยกระโดดเพราะมันดึงเนี่ยชาติก่อนคือเกิดเป็นจิงโจ้นะครับไอ้พวกนี้นะเหมือนยันการผีเนี่ยคือคำว่าสหพันธรัฐมันกลัวจริงจริงครับตอนนี้นะอย่างอื่นมันไม่กลัวหรอกประชาธิปไตยมันเป็นยันการผีเลยเป็นยันการผีถ้าติดปุ๊บนะมันจะไม่มาไอ้ผีที่ชื่อหอยเนี่ยที่มันชอบใส่คือมันเป็นเรื่องแปลกมากวันนี้มันมีคลิปผมพยายามไปทำสับไตเติ้ลทำยังไม่สำเร็จครับไอ้ที่สื่อเยอรมันเขาก็เอารายการกอสซิปเขาไปคุยเรื่องวัชิราลงกรณ์นะเขาบอกไอ้เวนไม่ใช่ไอ้กษัตริย์องค์นี้นะครับมันไปเหมาโรงแรม150ห้องนะ150ห้องนะครับไม่แพงเท่าไหร่10ล้านยูโรโอ้โหมีผู้หญิงไปกี่คน380ล้านบาทครับมันเช่าโรงแรมทีนึง380ล้านบาทครับ150ห้อง150ห้องมันเช่าหมดเลยแล้วห้ามใครเข้าไปยุ่งนะฮะให้ยกเลิกให้หมดแล้วมันจ่ายเงินสดจ่ายล่วงหน้าเป็นปีแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาบุ๊กกันข้ามปีทำไงอ่ะต้องยกเลิกครับอ้าวมันบอกว่ามันจ่ายเงินสดแล้วมันจ่ายก่อนด้วยนะมันบุ๊กล่วงหน้าเป็นปีครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มันไปเล่นสกีคุณเห็นมั้ยเล่นสกีที่มันองคลักษ์อยู่ข้างหลังมีทีมังกรไปด้วยที่คุณเห็นภาพด้วยว่าวัชิราลงกรณ์มีเล่นสกีนะครับที่ใส่ชุดกันหนาวไอ้นั่นแหละครับ
มันเหมาโรงแรมทั้งโรงแรม150ห้องอันนี้พอดีสมาชิกเราที่รู้ภาษาเยอรมันเขาแปลให้ผมฟังนะครับเขาแปลสด150ห้องเนี่ยมันจองล่วงหน้าเป็นปีนะจ่ายเงินก่อนด้วยนะ10ล้านยูโรครับเธอไปเล่นสกีเนี่ยแล้วก็ให้สั่งให้ตกแต่งใหม่หมดเลยเพื่อรองรับวชิรอลงกรณ์ภรรยานางบำเรอทหารทุกมันทุกคนรวมทั้งหมาของมันด้วยนะแล้วห้ามไม่ให้แขกคนอื่นใช้เด็ดขาดคือมีแต่พวกมันเท่านั้นไอ้การที่มันเดินไปไหนมาไหนมีข้าราชบริพารคอยล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยคุณเห็นไหมที่มันใส่ชุดสัตสินวีเวอร์ครับกับไอ้น้องก้อยที่เดินอ่ะนะกางเกงทรงจิ้งเหลนใช่ไหมครับเออคุณเห็นไหมแล้วมันก็ใส่เอวลอยเสื้อกล้ามเอวลอยมันมีคนเดินตามเห็นไหมโอคลักแล้วไอ้เวนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษวชิรอลงกรณ์เนี่ยนะมันติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านเลยนะซึ่งทางการก็ห้ามนะมันติดมากเกินไปติดแอบดูผู้หญิงข้างนอกด้วยเอาเออมันติดหมดเลยครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากเงินมันเยอะพูดตรงๆอะนะขนาดขายฮิวลินยังขายได้เลยเพราะมันไปประกันทีเป็นพันๆล้านแล้วก็อย่างที่ว่าไอ้หน่อคำค่าฮิวลินใช่ไหมใช่หน่อคำใช้ไอ้อะไรกองรังผามือไปฆ่าครับไปฆ่าคนจีนนะ13คนเนี่ยพอจะมีเรื่องหน่อยนึงมันก็ไปซื้ออาวุธจากจีนครับครับกี่พันล้านกี่หมื่นล้านซื้อไปเพื่อให้จีนน่ะหยุดครับไม่เอาโทษกับฐานไทยเป็นอย่างงี้ไอ้เรื่องตรงนี้นะครับสื่อเยอรมันเขาพูดไปหัวเราะไปว่าเออไอ้เรื่องทุเรศการล่างผ่างงบประมาณเงินของประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ทุเรศมากเยอรมันพูดได้แต่เมืองไทยห้ามพูดถ้าเมืองไทยพูดเนี่ยเขาใช้คำว่าถ้าคุณพูดเรื่องการล่างผ่างของวชิรอลงกรณ์ในประเทศไทยคุณจะต้องโดนกฎหมายซึ่งมีโทษรุนแรงหรือไม่งั้นก็โดนอุ้มหายพูดงี้นะครับแล้วเขาก็จบอันนี้เป็นข่าวในเยอรมันเป็นเรื่องคล้ายๆกอสิปคือเป็นเรื่องเป็นเกตข่าวเป็นซุบซิบที่เขาเล่านะที่ผมก็จะทำนะก็มีคนแปลให้ฟังอย่างนี้ถ้าทำสำเร็จผมก็จะทำออกมานะแต่ว่าทำแล้วโปรแกรมมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับครับผมแล้วทางสหายังบัตรมีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมครับสำหรับรายการเราในวันนี้ก็คำว่าสหพันธรัฐอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับคนไทยไม่ค่อยได้ยินกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำให้คนไทยเราคุ้นแล้วก็เข้าใจคำว่าสหพันธรัฐเพราะว่าบางท่านสงสัยจะได้ไปค้นดูนะครับว่าสหพันธรัฐคืออะไรสหพันธรัฐนี่คือเป็นระบอบการปกครองนะครับประชาธิปไตยทีนี้ว่าเมื่อประชาชนเพิ่งมาสัมผัสกับสหพันธรัฐอาจจะสงสัยว่ามายังไงก็จะมีการเข้ามาดูตามช่อง YouTube นะครับแล้วก็จะมาพบแล้วก็อาจจะตาสว่างอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการทำงานมวลชนของพวกเรานะครับทีมเราครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีการสัมภาษณ์มวลชนในท้องถิ่นเพื่อเราจะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับว่ามวลชนเขาต่อสู้ยังไงเขาอยู่ยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการที่เราจะต่อสู้กับระบอบกษัตริย์นั้นนะครับอันดับแรกคือต้องมีความกล้านะครับกล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะคิดกบฏกับระบอบกษัตริย์นะครับแล้วก็จะต้องกล้ามาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือต้องกล้าให้ได้กล้าฝ่ากะลานะครับฝ่ากะลาถึงแม้ว่าจะเป็นตอนนี้จะเป็นสเตนเลสนะครับครอบหลายชั้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทนทานต่อระบอบเขาเรียกว่าระบอบของวิวัฒนาการสมัยใหม่นะครับพวกระบอบสื่อสารที่สามารถเจาะทะลุทะลวงเข้าไปได้นะครับเพราะงั้นโอกาสของพี่น้องชาวไทยนะจะมีโอกาสตาสว่างมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่มันปิดทุกอย่างตั้งแต่ปี2535นั้นครั้งหนึ่งมันเคยปิดทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยนั้นมีมือถือนะครับเขาก็แชร์กันทางมือถือจึงทำให้ประชาชนนี่สามารถรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันและมีการเขาเรียกว่าต่อสู้จนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะงั้นระบบ YouTube ระบบสื่อสารสมัยใหม่มือถือหรือว่า Facebook ไลฟ์ก็สามารถที่จะ
ทำงานช่วยงานปฏิวัตินะครับในการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องให้ความสนใจทุกอย่างนะครับต้องระดมความคิดระดมทุกอย่างที่มีอยู่นะครับในการที่จะมาช่วยในการกระจายเขาเรียกว่ากระจายข่าวสารและก็ความรู้ใหม่ๆที่ประชาชนจะได้รับรู้เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่ว่าอยู่ในชนบทนี่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงนะครับเพราะงั้นพวกลูกหลานที่ว่าเล่นเกมเป็นเข้าถึง YouTube ก็ช่วยนะครับช่วยพี่ๆป้าๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะจะรู้สึกว่าจะไม่เข้าไม่ค่อยเป็นนะครับคือปัญหาในเรื่องนี้รุ่นตาตายายก็อยากจะรู้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่ามวลชนนะครับมวลชนที่เข้าไม่เป็นในการที่จะไปแนะนำหรือว่าไปให้ข้อมูลมวลชนเราก็ต้องไปสอนเรื่องนี้ด้วยในการเข้าถึง YouTube ตรงนี้นะครับอันดับแรกง่ายๆคือเปิด YouTube ช่องสนามหลวงเป็นนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เขาพยายามฟังนะครับตอนแรกอาจจะขัดๆอาจจะไม่กล้าแต่เดี๋ยวก็กล้าเองครับถ้าเราหลายๆคนช่วยกันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ของสหพันธรัฐก็เริ่มจะกระจายกันนะครับครับแต่ละที่นะครับเพราะงั้นเราในกวีเป็นวิธีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งนะครับช่วยกันครับผมครับก็อย่าลืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลา 3 ทุ่มประเทศไทย 21 นาฬิกาก็รายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับคุณป้าอินเตอร์นะครับคุณป้าอินเตอร์จะมาพูดเรื่องความสามัคคีหรือไม่สามัคคีนะครับฟังพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้ครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับสาระความรู้จากวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาในรายการนี้นะครับและวิทยากรประจำรายการของเรานะครับรายการของทางองค์การสหพันธรัฐไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 21 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดตกบกพร่องมีพังผิดพลาดประการใดก็ต้องขอน้อมรับไว้ณที่นี้ด้วยทางทีมงานวิทยากรและทีมงานองค์การสหพันธรัฐไทยขอส่งพี่น้องผู้ฟังทุกท่านไปพักผ่อนและทำภารกิจส่วนตัวแต่เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
รุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจะเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจะคำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวิตผ่านเหตุการณ์ไทยเพชรเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย